จ้ะเราเริ่มกันนะครับวันนี้ก็เจอกันอีกครั้งหนึ่งนะหัวข้อที่เราจะคุยกันในวันนี้อะไรเอ่ยทราบไหมเต๋าเซนพุทธมันเชื่อมโยงถึงกันยังไงแล้วก็ทำไมหลวงปู่ดุลอตุโลเนี่ยท่านเขียนหนังสือเกี่ยวกับเรื่องจิตคือพุทธะท่านโยงเอาคำสอนของฮวงโปเข้ามาเป็นภาคแรกเลยนะนำเพราะอะไรนะก่อนที่เราจะเข้าถึงว่าเต๋าเซนพุทธเนี่ยมันเชื่อมโยงกันยังไงเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าแต่ละสายเนี่ยหรือว่าแต่ละคำสอนเนี่ยเขาเน้นอะไรนะเราจะได้เชื่อมโยงเขาถูกอะไรเงี้ยนะจริงๆแล้วการปฏิบัติธรรมเพื่อความหลุดพ้นเนี่ยจริงๆถ้าเราเปิดใจกว้างไม่ไปสติ๊กกับคำสอนใดคำสอนหนึ่งโอกาสที่เราจะเข้าถึงความหลุดพ้นเนี่ยมันเร็วแต่ถ้าเราใจแคบไปว่าจะฉันจะไปแค่คำสอนนี้คำสอนเดียวอย่างอื่นฉันไม่เอามันก็ได้เหมือนกันแต่ว่าช้านะเพราะการเปิดรับคำสอนกว้างๆทั่วๆไปเนี่ยมันเสริมสติปัญญาเราทำให้เรามีความคิดความอ่านที่กว้างไกลคุณลองมองดูธรรมชาติสิท้องฟ้าอะไรพวกเนี้ยนะกว้างใหญ่ไพศาลเหลือเกินเขาไม่ได้สติ๊กอะไรกับอะไรเลยท้องฟ้าจะเป็นสติ๊กอะไรไม่ได้สติ๊กอะไรอะไรสักอย่างเลยนะเนี่ยเขาถึงกว้างใหญ่ไพศาลเต็มไปอัดแน่นไปด้วยความรู้นะเพราะฉะนั้นการเปิดใจกว้างเนี่ยทำให้โอกาสที่เราจะทราบว่าคำสอนอื่นๆเนี่ยเขามีว่าอย่างไรและบางครั้งสะกิดทำให้เราเข้าถึงรวดเร็วยิ่งขึ้นนะแต่ถ้าเราไปแค่คำสอนเดียวมันช้ามันก็ได้แต่มันก็ช้านะแล้วผมจะเชื่อมโยงให้ดูว่ามันคืออะไรเป็นยังไงนะเราเริ่มด้วยศาสนาพุทธก่อนที่ผมเขียนภาษาอังกฤษเพื่อให้เราจะได้มีความรู้อีกภาษาหนึ่งเวลาไปคุยกับพวกชาวต่างชาติฝรั่งจะได้รู้เรื่องนะไม่งั้นบางทีเอ๊ะไทยเรารู้แต่เวลาจะนึกเป็นภาษาอังกฤษนึกไม่ออกอะไรเงี้ยนะเราเริ่มด้วยศาสนาพุทธก่อนศาสนาพุทธเนี่ยหัวใจสำคัญคืออะไรเขาเน้นอะไรเขาเน้นอะไรที่พวกเราก็รู้กันมาเน้นอะไร emphasize ก็คือเน้นa deep understanding ความเข้าใจต้องเข้าใจอย่างลึกซึ้งนะทุกวันนี้เรามักจะเข้าใจไม่ลึกซึ้งไม่มี deep เลยมีแต่ understanding แต่ไม่ deep พอมันไม่ deep เนี่ยเวลาเข้าถึงภาคปฏิบัติแล้วเนี่ยมันเข้าไม่ถึงใจมันเข้าแค่ระดับสมองภาษาไทยเราก็ลึกซึ้งนะเขาจะถามว่าเข้าใจไหมไม่มีถามว่าเข้าสมองไหมไม่มีนะเข้าใจไหมไม่ใช่เข้าสมองไหมทั้งที่เวลาเราเรียนเนี่ยเราเรียนด้วยใช้สมองนะส่วนใหญ่เราใช้สมองเรียนนะแต่เวลาถามว่าเข้าใจไหมต้องเข้าถึงข้างในคือตัวใจก็เท่ากับว่าจากสมองเนี่ยมันต้องรีเลย์ถ่ายทอดไปอีกช่วงหนึ่งลงสู่อะไรใจถึงจะเรียกว่าสมบูรณ์ถ้ากองไว้ที่สมองไม่ได้ลงสู่ใจเขาเรียกว่าได้ไปครึ่งหนึ่งยังไม่สมบูรณ์ถ้าสมบูรณ์เต็มร้อยเนี่ยผ่านจากสมองต้องลงสู่ใจเขาถึงได้เอาตัว ultimate goal ก็คือเป้าหมายสุดท้ายคือเข้าถึงใจถ้าเรียกสั้นๆก็คือเข้าใจเข้าถึงใจก็คือเข้าใจเข้าใจไหมไม่มีใครเขาถามว่าเข้าสมองไหมไม่มีทั้งที่เราใช้สมองเรียนนะและไอ้ความรู้ที่เราได้เข้าสมองทั้งนั้นเลยนะแต่เวลาเขาถามเข้าใจต้องมาที่ใจไม่ได้ที่สมองเพราะสมองจึงเป็นเพียงแค่ตัว processor ถ้าเราเข้าใจคอมพิวเตอร์มันเป็นตัว process นะใช่ไหมแต่ตัวใจเนี่ยมันเป็นตัว product คือ outcome ของมันออกมานะเพราะใจนี้สำคัญกว่าก็เลยเขียนคำว่า deep deep ก็คือต้องลึกซึ้งคือคุณเข้าใจ ต้องเข้าใจเข้าไปถึงจิตไม่ใช่เข้าใจแค่ระดับสมองนะเลยเติมคำว่า deep ลงไป deep แปลว่าลึกเข้าไปแกนแท้ศาสนาพุทธคุณต้องเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับ the four noble truth ภาษาไทยคืออริยสัจสี่ใช่ไหมมันเป็น truth คำว่า truth เนี่ยแปลว่าสัจจะสัจจะแปลว่าความจริงความจริงคือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ไม่แล้วก็ไม่มีใครคนไหน
สามารถเปลี่ยนแปลงมันได้ความจริงมันเป็นอย่างไรมันก็คืออย่างนั้นตลอดกาลนานอดีตล้านปีที่แล้วก็เป็นอย่างนั้นปัจจุบันก็เป็นอย่างนี้อีกล้านปีก็เป็นอย่างนั้นนั่นแหละที่จะเรียกว่า truth สัจจะความจริงมันมี4ข้อใช่มั้ยที่พวกเราก็คุ้นเคยใช่มั้ยส่วนคำว่า noble ก็เติมลงไปนะก็คือว่าเป็นการอะไรอ่ะยกย่องว่ามันเป็นของสูงของดีว่างั้นเถอะก็เลยเรียกว่าอริยะนะว่าโนโบก็คืออริยะนะทรูธก็คือสัจจะโฟก็คือ4โฟโนโบทรูธนะเพราะศาสนาพุทธแก่นแท้ลงเอยที่อริยสัจ4คือคุณจะศึกษาธรรมหมวดใดก็แล้วแต่พระสูตรมีตั้งกี่หมื่นพระสูตรอะไรก็แล้วแต่พระอภิธรรมอีกต้องเยอะแยะเต็มไปหมดเนี่ย 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยมันหนีไม่พ้นแก่นแท้ตัวตัวหนึ่งที่เราเรียกว่าอริยสัจ4มันมาลงเอ่ยที่ตรงนี้ที่เป็นหัวใจทีนี้เวลาจะเข้าถึงอริยสัจ4เนี่ยนะคุณก็เข้าใจทุกข์สมุทัยนิโรธแล้วก็มรรคใช่มั้ยมรรคก็มี8ข้อก็คือเรียกว่า Eightfold Path คือสิ่งที่คุณลงมือปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงอริยสัจ4จริงๆของมันก็คือการเดินตามมรรคมีองค์8ก็ได้ Eightfold Path อันนี้จะสังเกตให้ดีๆนะเวลาคุณเขียนภาษาอังกฤษเนี่ยมันมี8ข้อก็จริงนะซึ่งตัว Path มันน่าจะเติม S เป็นพหูพจน์แต่ไม่ใช่ถ้าเติม S เมื่อไหร่แสดงว่าคุณยังไม่เข้าใจธรรมะหนทางมีหนทางเดียวแต่ในหนทางนั้นน่ะประกอบด้วยอินกรีเดียนมารวมกัน8อย่างถึงจะเรียกว่าเป็นหนทางนี้เพราะหนทางมีหนทางเดียวเพราะ Path ไม่มี Sแต่คุณต้องอาศัยทั้งหมด8อย่างมารวมกันถึงจะเกิดเส้นทางนี้ได้ถ้าไม่งั้นเกิดเส้นทางนี้ไม่ได้แต่เส้นทางมีเส้นทางเดียวเพราะพาร์ทจึงไม่มี S นี่คือความลึกซึ้งเวลาคุณจะถ่ายทอดเป็นภาษาอังกฤษนะ In order to attain enlightenment of the ultimate truth ใช่มั้ยเพื่อที่จะเข้าถึงตัว enlightenment ก็คือการตรัสรู้ก็คือการรู้ความจริงรู้สัจจะของตัวอัลติเมทอัลติเมทแปลว่าไม่มีอะไรไปต่ออีกแล้วสุดท้ายของมันแล้วที่สุดของที่สุดความจริงซึ่งเป็นที่สุดของที่สุดไปต่ออีกไม่ได้แล้วก็คือความจริงสุดท้ายมีอยู่อย่างเดียวนะเพราะการศึกษาอริยสัจ4แล้วก็ปฏิบัติตามมรรคมีองค์8ก็เพื่อจะเข้าถึงความจริงอันถึงที่สุดว่าธรรมชาติที่สุดแล้วจริงๆคืออะไรนะอริยมรรคมีองค์8เนี่ยเขา points directly to walk on the middle path ใช่ไหมเน้นการปฏิบัติด้วยการเดินสายกลางทั้งสิ้นอันนี้เขียนชัดเจนตั้งแต่ธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรซึ่งเป็นพระสูตรแรกที่พระพุทธองค์แสดงเขาเรียกปฐมเทศนาแสดงต่อปัญจวัคคีย์หลังจากตรัสรู้ใหม่ๆเลยใต้ต้นโพธิ์สิงๆเลยและเห็นว่าหนทางนี้เป็นหนทางถูกต้องต้องการเอาไปเผยแพร่เพราะที่ผ่านมาส่วนใหญ่เป็นเอ็กซ์ตรีมเอ็กซ์ตรีมก็คือสุดโต่งสองข้างคือคุณไม่ทรมานร่างกายตัวเองให้หลุดพ้นก็ไปแสวงหากามสุขกามสุขขาลิกานุโยคกับตรงกับไอ้ตัวทรมานร่างกายอัตตกิลมัฏฐานุโยคจริงๆที่พระพุทธองค์แสดงตรงนี้ต้องการให้แสดงให้เห็นว่าธรรมชาติทั้งหมดมันมีสองขั้วเสมอไม่มีขั้วเดียวขั้วเดียวธรรมชาติอยู่ไม่ได้ต้องมีสองขั้วเสมออย่างคุณสังเกตฟ้าแหละฟ้าร้องฟ้าผ่ากระแสไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าก็ต้องมีสองขั้วบวกกับลบถ้ามีบวกอย่างเดียวทำอะไรไม่ได้ลบอย่างเดียวก็ทำอะไรไม่ได้ถ้าบวกกับลบมารวมกันเป็นวงจรนั่นแหละกระแสไฟถึงจะสว่างแม่เหล็กก็บวกกับลบทุกอย่างบวกลบหมดแล้วนะสิ่งมีชีวิตก็ต้องมีผู้ชายผู้หญิงหรือถ้าเป็นสัตว์ก็เรียกตัวผู้ตัวเมียไม่งั้นการสืบเผ่าพันธุ์ก็เป็นไปไม่ได้เพราะเผ่าพันธุ์สูญสิ้นมันก็ไม่มีอะไรที่จะสืบต่อเพราะธรรมชาติสร้างในสิ่งที่จะต้องสืบต่อสืบต่อสืบต่อนะฮะมันจึงต้องเป็นขั้วต้องสองขั้วเสมอไม่มีอะไรที่มีขั้วเดียวนะเอาละตกลงตรงนี้ที่ผมจะถามพุทธเน้นเรื่องทาง
สายกลางอย่าไปสุดตรงขั้วใดขั้วหนึ่งนะแต่ทุกวันนี้เราปฏิบัติมักจะสุดตรงเพราะอะไรอ่ะเพราะเราคุ้นเคยกับตั้งแต่เราเกิดมาอยู่บนสังคมอยู่ในครอบครัวอยู่ในอะไรโลกียะนะก็คือว่าโลกเรื่องโลกียะคือเรื่องโลกซึ่งเรื่องโลกก็นำมาซึ่งความทุกข์ทำให้เราเสาะแสวงหาหนทางคนละขั้วกับเรื่องโลกเขาเรียกเหนือโลกก็คือโลกุตตระมาจากโลกบวกอุดรนะอุตตระก็คืออุดรเหนือโลกเพื่อเราจะไปสู่ขั้วที่มันพ้นอะไรอ่ะพ้นทุกข์พอเราศึกษาเรื่องโลกุตตระเพราะใจเราก็ไปจมปักอยู่กับอะไรอ่ะโลกุตตระเพื่อต้องการพ้นทุกข์หารู้ไม่ว่าชีวิตคุณตั้งแต่เกิดจนตายคุณอยู่กับโลกิยะทุกนาทีตั้งแต่ลืมตาตอนเช้าจนถึงกลางคืนเข้านอนอยู่กับโลกิยะทุกนาทีไม่มีนาทีไหนที่คุณจะพ้นจากโลกิยะเลยถูกไหมใครจะเถียงถ้าไม่มีโลกิยะคุณก็อยู่ไม่ได้ใช่ไหมเพราะอย่างโลกิยะก็คือเป็นสิ่งที่มีอัตตาตัวตนมีนายกรนางของเด็กชายคอเด็กชายงอแต่เป็นเพราะว่าการมีตัวมีตนทำให้คุณยึดติดในตัวในตนว่านี่ก็ของกูนี่ก็เป็นกูมันจึงได้นำมาซึ่งทุกข์ไงเราเลยต้องไปเรียนโลกุตตระฝั่งตรงข้ามแต่คุณลืมคำว่าบาลานซิ่งการทำให้มันเกิดความอะไรอ่ะสมดุลตัวนี้คือตัวสำคัญที่สุดถ้าคุณปฏิบัติทำแล้วคุณบาลานซ์อะไรไม่เป็นเลยก็เท่ากับว่าโอกาสพ้นทุกนิพพานไม่มีที่ตะกี้บอกว่าธรรมชาติมีสองขั้วนี่ก็ต้องทำให้มันอะไรอ่ะบาลานซ์ถ้าธรรมชาติไม่บาลานซ์ธรรมชาติก็อยู่ไม่ได้ธรรมชาติคอลแลปส์เลยภาษาอังกฤษก็เรียกคอลแลปส์ก็คือพังพินาศหมดมันต้องบาลานซ์ให้ได้ดวงดาวแต่ละดวงที่มันหมุนมันก็ต้องบาลานซ์กับอะไรอะระบบอย่างสุริยะจักรวาลของเราใช่ไหมมีดาวนพเคราะห์9ดวงต่อให้เวลานี้เขาตัดพลูโตออกไอ้นั่นมาตัดออกแต่เฉพาะตามตำราเพราะว่าวงโคจรเนี่ยมันไปซ้อนทับกับอีกดวงดาวหนึ่งก็เลยว่าตัดออกแต่จริงๆแล้วตัวกายภาพดาวพลูโตอยู่ไหมอยู่ถ้าไม่อยู่อ่ะสุริยะจักรวาลพังไปแล้วเพราะมันอยู่ได้เพราะเก้าดวงนี่แหละมันหมุนรอบดวงอาทิตย์แล้วต่างคนต่างส่งแรงดึงดูดระหว่างกันทำให้มันเกิดเป็นซิสเต็มเขาเรียกระบบเราถึงเรียกว่าโซล่าซิสเต็มยังไงซิสเต็มแปลว่าระบบโซล่าแปลว่าดวงอาทิตย์ระบบที่มีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางภาษาไทยเราก็แปลเป็นสุริยะจักรวาลระบบสุริยะจักรวาลใช่ไหมมันถึงเกิดซิสเต็มแล้วซิสเต็มสุริยะจักรวาลก็ยังเป็นไปไม่ได้อีกมันจะต้องหลายๆสุริยะจักรวาลคือหลายๆโซลาร์ซิสเต็มฟอร์มเป็นกาแล็กซี่อย่างของเราก็อยู่ในทางช้างเผือกมิลกี้เวย์ก็ประกอบไปด้วยโซลาร์ซิสเต็มอีกตั้งโอ้โหเป็นร้อยๆพันๆซิสเต็มแล้วมิลกี้เวย์ก็ยังมารวมกันเป็นพวกคลัสเตอร์คือเป็นกลุ่มของมิลกี้เวย์อะไรเยอะแยะก่อนจะมาถึงตัวคอสโมสตัวจักรวาลเป็นอนันต์เลยอนันตจักรวาลว่าพวกนี้มันล้วนแล้วแต่ต้องบาลานซ์ถ้าลองมีระบบใดระบบหนึ่งไม่บาลานซ์กับอีกระบบหนึ่งมันก็คืออะไรอ่ะชนกันไวป่วงหมดเลยจักรวาลอยู่ไม่ได้บาลานซ์หมดเลยนะไม่กระทั่งดวงจันทร์ที่ประจำโลกเราคุณก็เรียนมาแหละนักวิทยาศาสตร์ก็พิสูจน์มาดวงจันทร์ทำให้เกิดน้ำขึ้นน้ำลงถ้าเราไม่มีดวงจันทร์ดิน้ำขึ้นน้ำลงของโลกก็วายป่วงหมดเลยสักแต่ว่าขึ้นก็ขึ้นโดยไม่ลืมหูลืมตาลงก็ลงไม่ลืมหูลืมตาเป็นไงเจ๋งเป็นเพราะดวงจันทร์เนี่ยเป็นตัวดึงดูดให้มันขึ้นลงเกิดการบาลานซ์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นธรรมชาติแก่นแท้สูงสุดก็คือบาลานซิ่งเนี่ยคือทุกอย่างต้องให้สมดุลทีนี้พอเราไปมีทุกข์ในโลกียะแล้วไปเรียนโลกุตตระจำเข้าไปพวกแล้วบาลานซ์มันไม่เป็นพอบาลานซ์มันไม่เป็นทุกสิ่งทุกอย่างก็พังหมดพอไปเรียนโลกุตตระ
สัพเพธัมมาอนัตตาธรรมทั้งหลายทั้งปวงก็คือรวมทุกอย่างไม่มีตัวไม่มีตนกลับไปถึงบ้านเจอลูกเจอเมียบอกว่านี่ไม่ใช่ลูกฉันนี่ไม่ใช่เมียฉันไม่ใช่ผัวฉันนี่ไม่ใช่พ่อฉันไม่ใช่เมียฉันเอ้ไม่ใช่แม่ฉันพังไหมล่ะพังเพราะคุณไปยึดโลกุตระข้างเดียวถามว่าโลกุตระสอนผิดไหมไม่ผิดแต่เป็นเพราะคุณบาลานซ์ไม่เป็นคุณบาลานซ์ไม่เป็นก็เจ๊งสิครอบครัวก็พังสิถ้าครอบครัวพังสังคมก็พังเพราะครอบครัวเป็นหน่วยย่อยของสังคมสังคมพังประเทศชาติก็พังเห็นไหมอย่างเป็นเพราะคุณบาลานซ์ไม่เป็นไปเอียงกระเทเล่เอาแต่โลกุตระโลกุตระเนี่ยพอบาลานซ์ไม่เป็นเจ๊งทั้งที่ลมหายใจแรกออกจากท้องแม่จนถึงลมหายใจสุดท้ายที่ตายโลกิยะทั้งนั้นน่ะไม่เห็นมีตรงไหนโลกุตระเลยถามหน่อยว่าคุณไปสมัครเรียนจะไปแจ้งความโรงพักจะไปที่ไหนคุณต้องประกาศชื่อคุณทั้งนั้นน่ะเวลาคุณไปหาหมอชื่ออะไรเป็นอะไรแล้วคุณก็บอกว่าหมออย่าถามนะฉันเรียนโลกุตระมอนเนาะฉันไม่มีชื่อหมอก็ไม่มีชื่อหมอก็เลยบอกเอาไปโรงพยาบาลโรคจิตไปเลยฉันรักษาแกไม่ได้หรอกแกต้องไปโรงพยาบาลโรคจิตอย่างเดียวคุณว่าจริงไหมนี่คือเรื่องจริงเป็นเพราะเราบาลานซ์ไม่เป็นเนี่ยถึงได้เป็นที่ว่าทำไมบางคนปฏิบัติมาตั้ง10ปี20ปี30ปีแล้วมันไม่ได้บรรลุอะไรเลยก็เพราะมันบาลานซ์ไม่เป็นยังไงคุณจับแต่ขั้วเดียวมันจะได้ยังไงธรรมชาติมันต้องมี2ขั้วมันต้องบาลานซ์ตัวมันเองให้เป็นเพราะคุณจำตัวนี้ให้ดีๆอริยมรรคมีองค์8นะฮะก็ต้องบาลานซ์ให้มันเป็นทุกอย่างต้องบาลานซ์ให้เป็นพระพุทธเจ้าถึงเรียกว่า middle way คุณไปอ่านในธรรมจักรกับปวัตนสูตรจะเขียนชัดเลยให้ปฏิบัติตามทางสายกลางซึ่งก็คือมรรคมีองค์8ว่ามรรคมีองค์8คือทางสายกลางแต่ทุกวันนี้คุณปฏิบัติตามมรรคมีองค์8ไม่ยอมกลางสุดโต่งอ่ะสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบฉันก็ต้องเห็นว่ามันไม่มีตัวไม่มีตนข้างเดียวถามว่าผิดไหมมันก็ไม่ผิดแต่ว่าชีวิตคุณอยู่ไม่ได้ชีวิตคุณอยู่ไม่ได้คุณต้องบาลานซ์ให้เป็นว่าระหว่างความไม่มีตัวไม่มีตนเนื่องจากมันเป็นนามธรรมความไม่มีตัวไม่มีตนนี่เป็นนามธรรมนะนะมันจะต้องแสดงสถานะของมันออกมาผ่านการมีตัวมีตนไม่งั้นมันเอาอะไรแสดงอ่ะผมถามคุณหน่อยเขาเอาอะไรแสดงเขา formless shapeless statusless มันก็ต้องแสดงออกทางมีตัวมีตนทั้งสิ้นแหละเพราะในโลกใบนี้คือโลกแบบมีตัวมีตนเขาเรียกโลกโลกิยะเนี่ยคุณบาลานซ์ไม่เป็นอ่ะถึงได้เรียนแล้วมันก็เลยไปข้างมันก็เลยบรรลุอะไรไม่ได้ไปข้างแถมยังเกลียดไอ้คนที่เกลียดไอ้คนที่บอกว่าเฮ้ยหรือยังอยู่โลกิยะเว้ยโอ้อยู่โลกุตระเว้ยเนี่ยมันบ้าของมันไอ้พวกอย่างเงี้ยบรรลุธรรมยากนะเอาละที่ผมเน้นตรงนี้ก็เพื่อคุณจะได้ดูถึงรากเหง้าของเต๋าว่ามันเป็นยังไงนะตัวเต๋าเนี่ยเขาเน้นว่า all human being มนุษย์เราทุกคนเนี่ยจะต้อง live คือคุณต้องมีชีวิต in harmony with nature harmony คืออะไรอ่ะสอดคล้องกันอย่าขัดแย้งกันก็ถึงเรียกว่า harmony ถ้าเป็น noun ก็ harmonize ถ้าเป็น verb ก็ harmonize เป็น noun ก็ harmony เพราะว่าธรรมชาติมันมีสองขั้วอย่างที่ผมบอกคุณจะต้อง live in harmony ทั้งสองขั้วคุณจะไป live แค่ขั้วเดียวไม่ได้เห็นไหมจริงๆคำสอนเต๋าเนี่ยเกิดในช่วงไล่เลี่ยกับคำสอนของพุทธห่างกันอยู่ไม่กี่ปีกันนะระหว่างเราจื้อกับเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยห่างกันไม่กี่ปีนะอยู่ในช่วงเวลาใกล้เคียงกันเป็นแต่ว่าศาสนาพุทธเกิดที่อินเดียศาสนาเต๋าเกิดที่จีนเนี่ยมันคนละคลี่กันนะเพราะฉะนั้นตราบใดถ้าคุณไปฝืนธรรมชาติไป resistant คือไปต่อต้านธรรมชาตินะเมื่อนั้น
จบก็คือชีวิตคุณก็เต็มไปด้วยความทุกข์เพราะว่าคุณไปต่อต้านธรรมชาติธรรมชาติมันเป็นสิ่งที่เป็นของมันเองเช่นนั้นตลอดกาลนานไปต่อต้านมันทำไมคือคุณจะต่อต้านหรือไม่ต่อต้านธรรมชาติมันก็โฟลว์ไหลไปตามเหตุปัจจัยของมันเช่นนั้นตลอดกาลนานไปต่อต้านมันไม่มีประโยชน์แต่ถ้าคุณศึกษาขั้วเดียวข้างเดียวต้องต่อต้านเพราะฉะนั้นเหลาจื้อจึงฉลาดบอกว่าถ้าตราบใดคุณไม่ live in harmony with nature เมื่อนั้นคุณก็เป็นสามัญชนทุกไปตลอดกาลนานก็มีแค่นี้ไม่มีแล้วนะก็เหมือนกับพระพุทธเจ้าบอกว่าตราบใดที่คุณเข้าไม่ถึงอริยสัจ4แล้วก็เดินตามมรรคมีองค์8คุณก็ทุกไปตลอดกาลนานคุณรู้ป่าวอริยสัจ4มันก็บาลานซ์นะบาลานซ์ยังไงเอาช่วยบอกหน่อยทุกอย่างบาลานซ์หมดอะถ้าคุณไม่บาลานซ์มันอยู่ไม่ได้อ้าวสมมุตินี่เป็นตาช่างแล้วกันง่ายๆอ่ะบาลานซ์อริยสัจ4มีอะไรแบ่งเป็น2คู่คู่ที่1ทุกข์กับสมุทัยพระพุทธองค์บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะอย่างที่เคยบอกไปที่เป็นพุทธพจน์เลยพระพุทธเจ้าเอ่ยว่าทุกอย่างในโลกใบนี้ในจักรวาลในอนันตจักรวาลมีแต่ทุกข์เท่านั้นที่เกิดขึ้นมีแต่ทุกข์เท่านั้นที่ตั้งอยู่มีแต่ทุกข์เท่านั้นที่ดับไปนอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับนี่คือพุทธพจน์เลยนะเพราะคำว่าทุกข์ในที่นี้มันจึงไม่ได้แปลว่า suffering อย่างที่เราเข้าใจแหมฉัน suffer ฉันได้รับความทุกข์ทรมานอย่างไม่ใช่นะทุกข์ในที่นี้ก็คือ change นั่นเองเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างในโลกในจักรวาลในอนัตตจักรวาลทุกๆวินาทีก็มีแต่การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงที่มันดำรงอยู่การเปลี่ยนแปลงที่มันดับไปนอกจากการเปลี่ยนแปลงแล้วไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับเพราะ everything is moving ตามหลักควอนตัมฟิสิกส์ซึ่งนักวิทยาศาสตร์พิสูจน์มาแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เคยหยุดนิ่งทำไมไม่เคยหยุดนิ่งเพราะทุกสิ่งทุกอย่างย่อไปถึงเล็กสุดของมันคืออะตอมแม้กระทั่งเล็กกว่าอะตอมพวกควาร์กเอ่ยนะเห็นหรือยังว่าขนาดเล็กกว่าอะตอมที่เราเรียกว่าควาร์กเนี่ยมันยังมีอัพควาร์กกับดาวควาร์กถ้าเกิดคุณศึกษาวิทยาศาสตร์พวกนี้ก็คือเกิดบาลานซิ่งอัพกับดาวตรงข้ามกันนะบาลานซิ่งคุณยายไปแตกเป็นพวกเฟอร์มิออนพวกมิวออนบ้าบออะไรมันก็มี2ขั้วทั้งสิ้นนะตัวโปรตอนนิวตอนที่อยู่ใจกลางนิวเคลียสเนี่ยที่จะแตกออกมาก็คือพวกนี้อ่ะที่ผมว่าแตกเป็นควาร์กแต่เป็นนะเฟอร์มิออนมิวออนอะไรก็แตกของเขาไปเรื่อยๆแต่สุดท้ายแล้ว2ขั้วทั้งนั้นแม้กระทั่งอิเล็กตรอนอิเล็กตรอนนั้นต้องมาเป็นแค่ขั้วลบเพื่อไปบาลานซ์กับโปรตอนนิวตรอนที่เป็นขั้วโปรตอนที่เป็นขั้วบวกนิวตรอนเป็นขั้วกลางคือไม่บวกไม่ลบนะอิเล็กตรอนแท้ที่สุดถ้าคุณอยากจะใช้ประโยชน์มันขั้วลบเพื่อไปบาลานซ์กับโปรตอนก็จริงแต่ถ้าคุณอยากจะดึงอิเล็กตรอนของมันออกมาใช้เพียวๆคุณก็ต้องหาอีกขั้วหนึ่งให้มันอีกขั้วหนึ่งของอิเล็กตรอนก็คือโพซิตรอนคนที่เรียนวิทยาศาสตร์ก็จะรู้นะฮะเขาเรียกว่าโพซิตรอนถ้าคุณไปเข้าเครื่อง MRI พวกเนี้ยนะฮะคุณจะเข้าใจทั้งอิเล็กตรอนและโพซิตรอนมันทำงานมันจะครบลูปถ้ามีแต่อิเล็กตรอนไม่ครบลูปมันก็ต้องหาโพซิตรอนซึ่งเป็นขั้วบวกของอิเล็กตรอนนะแต่เป็นขั้วบวกที่เป็นตัวอิเล็กตรอนเพียวๆต่างกับที่อะตอมขั้วบวกคือโปรตอนขั้วลบคืออิเล็กตรอนมันคนละสถานะกันคนละแบบกันเห็นหรือยังว่าขณะคุณจะดึงอิเล็กตรอนออกมาใช้เนี่ยคุณยังต้องหา2ขั้วเลยสร้างโปรซิตอนขึ้นมาเพื่อมันจะได้ครบลูปไงมันไม่งั้นมันทำงานไม่ได้ธรรมชาติมันต้องเป็นของมันอย่างนั้นนะไม่งั้นมันทำงานไม่ได้
เพราะทุกอย่างสองขั้วทั้งนั้นเลยอ่ะไม่มีอะไรที่ขั้วเดียวเพราะอริยสัจสี่ก็สองขั้วสองขั้วยังไงอ่ะทุกสมุทัยขั้วที่หนึ่งทุกเป็นผลสมุทัยเป็นเหตุอยู่ในก้อนเดียวกันนะมันต้องบาลานซ์กับอีกก้อนหนึ่งที่เขาเรียกว่านิโรธกับมรรคเห็นนะพระพุทธเจ้าก็ตรัสรู้สองขั้วเหมือนกันนะถ้าคุณมีแต่ขั้วเดียวสมมติว่าคุณมีทุกข์กับสมุทัยขั้วเดียวโอกาสที่คุณจะไปถึงนิพพานหรือพ้นทุกข์โดยเด็ดขาดสิ้นเชิงเป็นไปไม่ได้เพราะตัวที่จะทำให้คุณพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงเด็ดขาดคือนิโรธกับมรรคไม่ใช่ทุกข์กับสมุทัยทุกข์กับสมุทัยเนี่ยเป็นการสอนเรื่อง day to day living ว่า day to day living ที่เรามีความทุกข์เป็นทุกข์มันมาจากสมุทัยคือตัณหา3กามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเป็นเพราะอะไรแล้วหนทางที่เราจะหลุดพ้นจากแอด day to day ตรงนี้ก็ต้องปฏิบัติตามนิโรธกับมรรคโดยมรรคเป็นตัวปฏิบัตินิโรธเป็นตัวผลแห่งการปฏิบัติก็สู่ความพ้นทุกข์แล้วอย่างมันบาลานซ์ในตัวตั้งแต่ต้นแล้วอ่ะเพียงแต่เราจับหลักตรงนี้ไม่เป็นเพราะฉะนั้นท่านเหล่าจื้อเลยบอกว่าการ live in harmony with nature ก็คือสอดคล้องกับธรรมชาติธรรมชาติมีสองขั้วคุณก็ต้อง live กับสองขั้วอย่าไป live กับขั้วเดียวมัน points directly to primordial consciousness คือท่านเหล่าจื้อเนี่ยชี้ไปตรงที่ตัว primordial แปลว่าต้นกำเนิดคือมันมีตั้งแต่ต้นแล้วล่ะ consciousness ก็คือธาตุรู้คือการรับรู้การรับรู้ลองดูนะธรรมชาติจริงๆเนี่ยคุณว่ามันเริ่มต้นจากอะไรธรรมชาติจริงๆอ่ะตั้งแต่ก่อนบิ๊กแบงเลยสิ่งที่ก่อนบิ๊กแบงก็มีตอนเกิดบิ๊กแบงก็มีหลังเกิดบิ๊กแบงก็มีแล้วมันก็เป็นของมันอย่างนี้ตลอดกาลนานนะต่อให้ทุกดวงดาวดับหมดมันก็ยังมีอยู่สิ่งนั้นคือ space อวกาศช่องว่างจริงไหม space มองเข้าไปบนท้องฟ้า space กว้างใหญ่ไพศาลนะหาที่สุดไม่ได้ก่อนเกิดบิ๊กแบงก็เป็นสเปซของมันตอนเกิดบิ๊กแบงก็เป็นสเปซเหมือนเดิมถ้าไม่มีสเปซรองรับไอ้สิ่งที่มันระเบิดออกมาเอาอะไรรองรับอ่ะก็ต้องเอาสเปซมาเป็นตัวรองรับหลังจากเกิดบิ๊กแบงแล้วดวงดาวมันหมุนเพราะต้องมีสเปซมารองรับอีกอ่ะถ้าไม่มีสเปซมันจะหมุนได้ไงถ้ามันตันหมดมันจะไปหมุนอะไรเห็นไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้คือจุดเริ่มต้นแต่การที่เรารู้ว่ามันมีสเปซอย่างนี้ว่าตั้งแต่ก่อนบิ๊กแบงขณะเกิดบิ๊กแบงหลังบิ๊กแบงก็มีสเปซมันก็ต้องมีตัวรู้ตัวตนเกิดขึ้นถ้าไม่มีตัวรู้คุณไปรู้ได้อย่างว่านี่คือสเปซจริงไหมถามเนี่ยเพราะฉะนั้นตัวรู้จริงๆมันจึงคู่เดินคู่พร้อมๆกับตั้งแต่มีสเปซถ้ามีแต่สเปซโดยไม่มีตัวรู้ไปรู้ว่ามันมีสเปซสเปซมีความหมายไหมตอบ doesn't mean anything ใช่ไหมเพราะสเปซกับ primordial consciousness มันเป็นของคู่กันมาตั้งแต่ต้นสเปซอยู่ในทุกอนูเลยคุณมองไปที่ไหนก็เป็นสเปซเมื่อมันอยู่ในทุกอนุมมันจะรู้ว่ามันมีสเปซก็ต้องมีคอนชัสเนสเพราะคอนชัสเนสก็มีอยู่ในทุกอนุนะเขาถึงจัดเป็นธาตุหนึ่ง
เออคำว่าธาตุนี่ต้องเข้าใจให้ดีๆนะระหว่าง วิทยาศาสตร์กับไอ้ธรรมะเดี๋ยวมันจะตีกันแหลกธาตุเนี่ยเอลิมภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าเอลิมันใช้เหมือนกันถ้าเป็นธาตุในเชิงวิทยาศาสตร์คุณก็ไปซื้อตารางธาตุมาเลยในนั้นมีร้อยกว่าธาตุไฮโดรเจนออกซิเจนเหล็กแมงกานีสฟอสฟอรัสบาร์บอลเนี่ยเขาแตกให้คุณเป็นร้อยกว่าธาตุเรียงตามจำนวนอะตอมนะที่มันอยู่ในแต่ละธาตุแต่ละธาตุว่ากินมีกี่อะตอมมีกี่อะตอมนะตัวเบาสุดก็คือไฮโดรเจนอะตอมเดียวนะจากนั้นก็ค่อยๆแตกขึ้นมาเป็นมีเทนเป็นอะไรก็ว่าไปนะตัวธาตุในแง่วิทยาศาสตร์เนี่ยเขาหมายถึงสิ่งที่จับต้องแล้วก็เข้าห้องแลบพิสูจน์ได้คุณจับธาตุต่างๆในร้อยกว่าธาตุเข้าห้องแลบพิสูจน์ได้นะสัมผัสอะไรกับมันได้นี่คือความหมายของคำว่าธาตุในทางวิทยาศาสตร์แต่ธาตุในทางพุทธศาสนาหรือในทางที่คุณจะศึกษาเพื่อความพ้นทุกข์นะจะเป็นศาสนาอะไรก็แล้วแต่หรือคำสอนอะไรก็แล้วแต่ลัทธิอะไรก็แล้วแต่ธาตุที่เพื่อความหลุดพ้นพ้นทุกข์เนี่ยคำว่าธาตุในที่นี้เนี่ยเขาเน้นถึงcharacteristic หรือว่า functioning characteristic คืออะไรคุณสมบัติของมันแท้ๆคุณสมบัติของมันแท้ๆหรือ functioning หรือการทำหน้าที่ของมันมันไม่ได้ว่าจับต้องไปเข้าห้องแลบได้พิสูจน์อย่างนี้อย่างนี้ได้ไม่ใช่ธาตุในที่นี้ก็คือแสดงคุณสมบัติแท้ๆของมันเช่นที่คุณเคยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเขาเน้นคุณสมบัตินะเขาไม่ได้เน้นเอตโตที่เป็นโตๆนะเป็นสิ่งที่เข้าห้องแลบไปพิสูจน์นะธาตุดินคือความแข็งหรืออ่อนใช่ไหมความแข็งหรืออ่อนนะ rigidity หรือว่า softness อะไรเนี่ยนะธาตุน้ำก็คือเป็นพวก fluidity นะก็คือว่าหรือ cohesive ก็คือเป็นพวกที่ทำให้โมเลกุลเนี่ยมันเชื่อมมันส่งสมมติว่าโต๊ะตัวนี้มี1ล้านโมเลกุลนี่สมมติทำให้1ล้านโมเลกุลเนี่ยมันเชื่อมโยงกลายเป็นรูปร่างโต๊ะตัวนี้ขึ้นมาได้ตัวคุณสมบัติตรงนี้แหละตัวคุณสมบัตินั้นเน้นคำว่าคุณสมบัตินะที่ทำให้เชื่อมแล้วมันเป็นรูปร่างอย่างนี้ได้เนี่ยก็คือธาตุน้ำนี่คือธาตุน้ำถ้าธาตุน้ำไม่มีสมมติว่าเอาโต๊ะตัวนี้ไปเผาไฟธาตุน้ำถูกทำลายโต๊ะตัวนี้ก็ทรงเป็นรูปอย่างนี้ไม่ได้กลายเป็นเท่าฐานไปนี่คือธาตุน้ำเห็นไหมดินน้ำลมลมก็คือการเคลื่อนไหวอันนี้ก็ไม่ยากทุกอะตอมของโต๊ะตัวนี้เคลื่อนไหวทั้งนั้นน่ะโปรตอนนิวตรงอิเล็กตรอนวิ่งจีเลยล้านอะตอมมันก็วิ่งออกมาล้านอะตอมวิ่งจีเลยนะใช่มั้ยไฟการวิ่งมันก่อให้เกิดการเสียดสีกับอากาศมันก็เกิดเทมเพอเรเจอร์เกิดอุณหภูมิอุณหภูมิก็คือความร้อนตรงข้ามกับความร้อนก็คือร้อนน้อยก็คือความเย็นนะเพราะธาตุในแง่ของพุทธศาสนาซึ่งมุ่งสู่ความพ้นทุกข์เขาเน้น characteristic เน้น functioning ไม่ได้เน้นว่าไปหยิบเข้าไปในหลอดแก้วไปทดลองไม่ใช่ตรงนี้ต้องเข้าใจให้ดีๆนะเน้นคนละอย่างนะธาตุในทางพุทธศาสนาเพื่อความพ้นทุกข์เนี่ยเขาจับทดลองในหลอดแก้วไม่ได้ก็จริงแต่คุณพิสูจน์กับมันได้โดยผ่านการปฏิบัติที่จิตที่กายที่จิตจนกระทั่งมันเกิดปัจจตังรู้ได้เฉพาะตนว่าเออมันมีอะไรมันมีจริงเช่นนะโทสะโลภะโทสะโมหะคุณก็ทดสอบกับตัวเองได้ว่าคุณมีโลภะไหมมีโทสะไหมมีโมหะไหมคนหนึ่งด่าคุณเจ็บใจตัวคุณเองพิสูจน์เองได้ว่ามันเจ็บใจจริงๆแต่มาด่าฉันทำไมแต่ในทางวิทยาศาสตร์
ไหนเจ็บใจลองผ่าหัวใจออกมาดูซิมันอยู่ตรงส่วนไหนวะผ่าสมองออกมาดูซิว่าตรงเจ็บใจอ่ะมันอยู่สมองส่วนไหนวะเจอไหมไม่เจอเพราะไอ้นั่นเป็นเรื่องของ materiality เรื่องของรูปแต่ว่าเราศึกษาเพื่อความพ้นทุกข์ไม่ได้ศึกษาเรื่องรูปกับนามรูปกับนามตราบใดที่มันยังอยู่ของมันมันเป็นเรื่องของโลกียะโลกียะนั่นแหละคือรูปกับนามส่วนนิพพานนั้นโลกุตตระมันเหนือรูปเหนือนามตรงนี้ต้องจับหลักให้เป็นถ้าจับหลักไม่เป็นแล้วมึนนะนิพพานนี่เหนือรูปเหนือนามนะรูปนามเนี่ยยังอยู่ในสภาวะของโลกียะดีๆเรานี่เองเพราะคุณศึกษาอภิธรรมไปจนตายเขาเรียกว่าเป็นปรมัตถสัจจะเป็นสัจจะที่เป็นปรมัตถ์จริงๆปรมัตถ์มาจากคำว่าบรมปรมะปรมะก็คือบรมบวกอัตถะนะก็เลยเรียกว่าปรมัตถ์นะก็คือข้อความที่บรมที่ลึกซึ้งนี่แหละคือปรมัตถ์มาจากคำว่าปรมัตถ์คุณศึกษาพระอภิธรรมอย่างลึกซึ้งนั่นก็ยังเปลี่ยนแปลงตลอดเกิดดับเกิดดับตลอดนะแต่สภาวะนิพพานเป็นสภาวะที่ไม่เกิดไม่ดับไม่เปลี่ยนแปลงเป็นอสังขตธรรมแต่อภิธรรมที่คุณศึกษาจะเป็นสังขตธรรมอยู่นะอสังขตธรรมถ้าคุณอยากจะใช้ภาษาอังกฤษสิ่งใดที่ไม่มีการปรุงแต่งนั่นแหละคืออสังขตธรรมก็จึงเรียกว่า unconditioned phenomena phenomena แปลว่าปรากฏการณ์หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตัว one consciousness หรือ primordial consciousness เนี่ยนะมันมีอยู่แล้วในธรรมชาติ exist in nature อะไรที่มันเป็นของธรรมชาติก็คือไม่มีใครสร้างไม่มีใครสร้างมันเป็นของมันเองอย่างคุณถามสิอวกาศจ๋าใครสร้างอวกาศเขาบอกโง่สิก็เป็นของมันเองอ่ะมันถึงเรียกว่าอวกาศถ้ามันไม่เป็นของมันเองจะไปเรียกว่าอวกาศยังไงมันก็ว่างๆอย่างนี้แหละการตั้งคำถามที่ไม่สามารถหาคำตอบได้พระพุทธองค์เคยตรัสว่าคำถามแบบนั้นไร้ประโยชน์อย่างสิ้นเชิงเรียนไปก็ไม่เกิดประโยชน์เสียเวลาเปล่าเราไม่กระทั่งคุณเจอพระสูตรเยอะแยะอย่างคนที่พระสูตรเห็นชัดที่สอนที่มันอาบยาพิษแล้วยิงถูกอ่ะคนจะไปถอนเขาออกอ่ะแล้วก็ทายาให้อ่ะก็หยุดก่อนหยุดก่อนยังไม่ต้องดึงออกบอกฉันหน่อยสิว่าลูกศรอันนี้อ่ะใครเป็นคนยิงแล้วยาพิษนั้นทําจากอะไรก่อนแล้วฉันถึงจะยอมให้แกถอนออกเป็นไงเดทก่อนตายก่อนไอ้นั่นโง่เองไม่จําเป็นต้องไปรู้ว่ามันมาจากไหนรีบรักษาตัวให้รอดก่อนก็เหมือนกับว่าทุกวันนี้เราต้องรีบปฏิบัติทำให้หลุดพ้นจากทุกข์ก่อนคำถามที่หาคำตอบไม่ได้แม้กระทั่งตัวคุณเองถามว่าคุณมาจากใครพ่อแม่ให้กำเนิดคุณแล้วพ่อแม่มาจากใครปู่ย่าตายายคุณถามไปกี่สิบชั่วโคตรก็โนเอ็นหาคำตอบไม่ได้แล้วไปรู้ไปทำไมอย่างกับว่ารู้ไปแล้วจะทำให้คุณอะไรอ่ะพ้นทุกข์ทันทีอ่ะไม่มียังไงก็ไม่มีคำตอบนะเข้าใจไหมเวลาคุณศึกษาพระอภิธรรมเก่งๆนะเวลาศึกษาทั้งองค์ธรรมองค์ประกอบเขาจะมีตัวเหตุใกล้กับเหตุไกลเหตุใกล้ภาษาอังกฤษเขาจะนิยมใช้คำว่า immediate cause immediate แปลว่าทันทีทันใด cause ที่แปลว่าสาเหตุ cause กับเหตุไกล remote remote นะกับพวก remote cause นะเขาจะไม่เคยศึกษาถึงเรื่อง first cause ไม่มี first คืออันแรกสุดเลยไม่มีตัวนี้ไม่มี
พราะมันหาเฟิร์สไม่ได้ยังคุณเองก็ไล่เก่งๆก็ไปถึงแค่ทวดแล้ววะอ้าวคุณไล่เก่งๆก็ไปถึงแค่ทวดเลยจากทวดก็ไม่รู้จะเรียกมันว่าอะไรละทวดของทวดของทวดของทวดอะไรอย่างเงี้ยเรียกไม่มีที่สิ้นสุดเพราะไม่ต้องไปหาแล้วมันไม่เกิดประโยชน์นะคำถามแบบนี้พระพุทธองค์บอกว่าไม่เกิดประโยชน์เมื่อไม่เกิดประโยชน์หามันไปทำไมคุณหาแค่เห็ดใกล้เห็ดไกลสองตัวเหลือเฟือแล้วเห็ดใกล้ก็คือตัวตรงเลยที่ก่อให้เกิดอย่างคุณน่ะตัวตรงก็คือพ่อแม่ให้กำเนิดคุณนี่แหละคือ immediate cause แต่ตัวปู่ย่าตายายนั่นแหละคือ remote cause แค่นั้นพอแล้วจะไปเอาอะไรถึงโทษกี่โทษนู่นน่ะแล้วเอาไปก็ไม่มีประโยชน์แต่จริงๆก็ไม่ได้อีกอ่ะมันหาไม่เจอคำตอบอย่างนี้หาไม่เจอยังไงก็หาไม่เจอเอาอากาศมาจากไหนท้องฟ้ามาจากไหนคุณหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอ เพราะฉะนั้นอะไรที่มันเป็นต้นกำเนิดของธรรมชาติคืออวกาศแล้วการที่เรารู้ว่ามีต้นกำเนิดอวกาศก็ต้องมีตัวธาตุรู้อยู่ด้วยถ้าไม่มีธาตุรู้มันก็อะไรอ่ะมันก็ไม่มีทางรู้ว่ามีอวกาศคือมี space นะเพราะอวกาศกับธาตุรู้จึงอยู่คู่กันมาตลอดนะมันจึงธาตุรู้ตัวนี้เนี่ยมันจึงเป็น pervasive หรือ pervading ก็คือมันอยู่ในทุกอณูของอวกาศอยู่ในทุกอณูของ spacemีธาตุรู้อยู่ผมเคยยกตัวอย่างว่าถ้ามันมีธาตุรู้อยู่ในทุกอณูโต๊ะตัวนี้ก็ต้องมีธาตุรู้ธรรมชาติอยู่สิถูกต้องถ้าไม่มีธาตุรู้อยู่ผิดแต่ทำไมไม่มีธาตุรู้อยู่เราตบมันไม่อะไรอ่ะมันไม่เจ็บมือเราสิเจ็บก็เพราะว่าธาตุรู้ในธรรมชาติก็คือธาตุรู้เหมือนกับออกซิเจนออกซิเจนก็เป็นธาตุหนึ่งในธรรมชาติมันก็อะไรอ่ะ all pervasive เหมือนกันอยู่ในทุกอณูของอวกาศแต่การที่ออกซิเจนจะเข้าไปอยู่ส่วนใดส่วนนั้นจะต้องมีสารหรือองค์ประกอบหรือแฟกเตอร์เหตุปัจจัยที่จะไปทำปฏิกิริยากับออกซิเจนนั้นแล้วจึงจะเกิดตัวผลมันออกมามันต้องมีตัวหนึ่งไปทำปฏิกิริยาว่าเหล็กอย่างเงี้ยนะไปทำปฏิกิริยากับออกซิเจนมันจะเกิดออกไซด์ทำให้เหล็กเป็นสนิมนะเหล็กคุณวางเฉยๆมันก็เป็นสนิมเพราะว่าทุกอณูของอากาศมีออกซิเจนมันสิ่งทำให้เหล็กเกิดออกไซด์แต่ถ้าเปลี่ยนใหม่กลายเป็นไม้กลายเป็นสารพลาสติกกลายเป็นอะไรนะออกซิเจนมันก็อยู่ในทุกอณูแต่สารของพลาสติกสารของไม้อะไรทั้งหลายแหละมันไม่ได้ทำปฏิกิริยากับอะไรอะออกซิเจนมันก็เลยไม่เกิดออกไซด์ไม่มีสนิมขึ้นเห็นหรือยังแต่มันก็แทรกอยู่อะไรอ่ะแทรกอยู่ทุกๆอณูของพลาสติกแทรกอยู่ทุกๆอณูของไม้ออกซิเจนเนี่ยแต่มันไม่เกิดสนิมเพราะว่าสารตัวนี้มันไม่ไปทำปฏิกิริยากับออกซิเจนก็เช่นเดียวกันโต๊ะตัวนี้มีธาตุรู้บริสุทธิ์อยู่มีตัวคอนชัสเนสนี้อยู่กูตกมันไม่เจ็บก็เพราะมันไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจเหมือนกับมนุษย์โต๊ะตัวนี้ชี้มาดิตาอยู่ไหนหูอยู่ไหนจมูกอยู่ไหนลิ้นอยู่ไหนกายอยู่ไหนใจมันไม่มีเมื่อไม่มีต่อให้มีคอนชัสเนสอยู่ในทุกอณูมันก็ไม่ทำปฏิกิริยาอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวเข้าใจหรือยังเพราะคอนชัสเนสนี่มีทั่วไปหมดเขาถึงว่า consciousness เนี่ยมี just only one หมายความว่าอะไรอ่ะมนุษย์ทุกตัวคนมี primordial consciousness เหมือนกันหมดทุกคนนะไม่มีแตกต่างอะไรกันเลยแต่ถ้าคุณพูดถึงจิตใจเมื่อไหร่ mind mind คนละตัวกันคนละตัวกันเพราะ mind mind เนี่ยมันมาจากขันธ์5แล้วล่ะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไอ้4ตัวที่เป็นนามเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรวมเรียกกันว่า mind 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 จิตใจไอ้ตัวรูปคือร่างกาย mind เนี่ย
มี your mind my mind his mind her mind มายใครมายมันคุณภาพต่างกันแต่ละคนโดยสิ้นเชิงเนี่ยเพราะอะไรอ่ะเพราะมันเกิดจากสังขตะเกิดจากสังขารก็คือการปรุงแต่งการปรุงแต่งแต่ละคนไม่เหมือนกันปรุงแต่งคืออะไรอ่ะแม้กระทั่งความคิดของคุณคือตัวดีความคิดของคุณคือตัวปรุงแต่งคุณจะดำรงชีวิตแบบไหนมีคุณภาพการประพฤติตัวแบบไหนเข้าสังคมแบบไหนชอบกินแบบไหนอะไรแบบไหนนั่นมันคือหล่อหลอมเข้ามากลายเป็นส่วนหนึ่งของเวทนาสัญญาสังขารแล้วมันก็ลงสู่ตัวสุดท้ายคือรับรู้วิญญาณเพราะฉะนั้น MIND mind ของใครของมันแต่ตัว MIND mind เนี่ยมันจะทำงานมันจะทำงานนะมันจะต้องอิงอาศัยเหตุและปัจจัยทั้งสิ้นถ้าปราศจากเหตุปราศจากปัจจัยมันทำงานไหมอย่างร่างกายของคุณขันธ์5ใช่ไหมคุณจะมีตัววิญญาณรับรู้ใช่ไหมรับรู้ได้6ทางแค่นั้นเองเกินจาก6ทางนี้ไม่มีน้อยกว่า6ทางนี้ก็ไม่มี6ทางนี้คืออะไรตาหูจมูกลิ้นกายใจรับรู้ที่ตาเรียกว่าจักขุวิญญาณรับรู้ที่หูโสตวิญญาณใช่มั้ยกว่าจะรับรู้ที่ตาไม่ใช่จู่ๆมันรับรู้น่ะ1คุณต้องมีอะไรอ่ะลูกตา2จะต้องมีวัตถุนะ3จะต้องมีแสงเป็นตัวสื่อกลางแสงฉายไปที่วัตถุวัตถุนั้นได้รับแสงแล้วสะท้อนเข้าตาเราใช่มั้ยตาเราจะต้องมีประสาทตาดีนะจอประสาทตาทุกอย่างต้องดีแก้วตาทุกอย่างต้องดีเรติน่าต้องดีพวกนี้คือปรุงแต่งทั้งสิ้นเขาเรียกว่าอาศัยเหตุปัจจัยทั้งสิ้นถ้าลองพวกนี้ไม่ครบต่อให้มีวัตถุมีลูกตามีแสงสว่างแต่ข้างในคุณประสาทเสียแล้วอ่ะพวกนี้ประสาทตาเจ๊งแล้วอ่ะเห็นไหมไม่เห็นเมื่อไม่เห็นจักขุวิญญาณเกิดไหมไม่เกิดนะว่าจักขุวิญญาณจะเกิดต้องอิงอาศัยคอนดิชันเพราะฉะนั้นอีกศัพท์หนึ่งตรงข้ามกับอสังขตธรรมก็ถึงเรียกว่าสังอะไรอ่ะสังขตธรรมเพราะสังขตธรรมจึงตรงข้ามกับอันเอาคำว่าอันออกเหลือแต่คำว่าอะไรคอนดิชันคอนดิชันฟีโนเมนานั่นแหละสังขตธรรมนะงงไหมไม่งงนะศึกษาให้มันของแท้เรื่อเพื่อว่าเวลาเราปฏิบัติจะได้ง่ายรัดสั้นเร็วต่างกับไอ้ตัวนี้ไอ้ primordial consciousness ไอ้ธาตุรู้ที่มันมีอยู่ในธรรมชาติเนี่ยมันก็เป็นธาตุหนึ่งมันทำหน้าที่ของมันอย่างนั้นอ่ะคือรู้แล้วก็จบรู้แล้วก็จบถ้าเราจะเปรียบเทียบโทรศัพท์มือถือคุณต่อให้ฟังก์ชันกี่ร้อยฟังก์ชันก็แล้วแต่โทรศัพท์มือถือทำงานได้เยอะแยะเลยนะฮัลโหลฮัลโหลก็ได้อัดเสียงก็ได้ถ่ายวิดีโอก็ได้ส่งไลน์ก็ได้เล่น Facebook ก็ได้อะไรสารพัดฟังก์ชันเต็มไปหมดถามว่าถ้าไม่มีก้อนแบตเตอรี่ป้อนพลังงานให้มันฟังก์ชันเยอะแยะเหล่านั้นทำงานไหมไม่ทำงานซื้อมาเครื่องตั้ง 5-6 หมื่นสมมติว่าซื้อแบบดีๆเลยนะโทรศัพท์ดีๆ 5-6 หมื่นก็มีนะไม่ใช่ไม่มีนะเพียงแต่ว่าเรายังใช้ไม่ถึงคือเราขี้เกียจไปลงทุนกับมันนะถามว่าก้อนแบตเตอรี่คือฟังก์ชันเหล่านั้นไหมก้อนแบตเตอรี่ทำหน้าที่ฮัลโหลฮัลโหลเปล่าเปล่าก้อนแบตเตอรี่ทำหน้าที่อัดวิดีโอเปล่าเอ๊ะฟังก์ชันอะฟังก์ชันของวิดีโอเปล่าเปล่าฟังก์ชันใครก็อะไรอ่ะฟังก์ชันมันแต่ฟังก์ชันเหล่านั้นต้องอาศัยพลังงานตัวหนึ่งไปป้อนคือกระแสไฟก็คือแบตเตอรี่เช่นเดียวกันวิญญาณรู้ในขันธ์ 5มนุษย์เรารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรู้ในมนุษย์เรา
มันจะต้องมีธรรมชาติตัวหนึ่งซึ่งเป็นพลังงานไปป้อนถ้าปราศจากพลังงานตัวนี้แล้วจบมันก็ไม่ทำงานพลังงานตัวนี้แหละที่เราเรียกว่า primordial consciousness ที่เราเรียกว่าธาตุรู้บริสุทธิ์ในธรรมชาติธาตุรู้บริสุทธิ์ไม่เกี่ยวกับจักขุวิญญาณไม่เกี่ยวกับโสตวิญญาณไม่เกี่ยวกับอะไรทั้งสิ้นไม่เกี่ยวเลยเหมือนกับก้อนแบตเตอรี่อย่างเงี้ยมันไม่เกี่ยวอะไรเลยแต่ถ้าคุณไม่มีตัวธาตุรู้บริสุทธิ์จักขุวิญญาณก็ทำหน้าที่ไม่ได้โสตวิญญาณก็ทำหน้าที่ไม่ได้อะไรเลยทำหน้าที่อะไรไม่ได้หมดเลยกลายเป็นท่อนไม้ไปซากศพเนี่ยตรงนี้ต้องเข้าใจให้ดีๆนะทุกวันนี้ที่เราเดินผิดทางเพราะเราไปฝึกทุกอย่างฝึกในขันธ์5ฝึกไอ้ตัววิญญาณรู้นี่แหละรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือถ้าจะเรียกอย่างหนึ่งก็คือฝึกไอ้4ตัวเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งเราเรียกว่าจิตไปฝึก MIND 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 มันอยู่ในข้างอะไรอ่ะสังคตะอยู่ในข้างสังคตะธรรมที่ตะกี้ผมว่าเดี๋ยวค่อยๆลบทางนี้นะจบบุดดิซึมไปแล้ว MIND mind เนี่ยมันอยู่ในข้างสังคตธรรมเพราะอะไรอ่ะเพราะอะไรเพราะว่ามันต้องอิงอาศัย several conditions ที่มันทำให้มันเกิดขึ้นถ้าปราศจาก condition เหล่านั้นมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหมดสิทธิ์เราถึงเรียกว่าสังคตธรรมภาษาอังกฤษก็เรียกว่า condition เติม ed แล้วก็ phenomena เป็นปรากฏการณ์ที่ต้องอิงอาศัยเหตุและปัจจัยเราไปฝึกตัวจิตตัวนี้ซึ่งอยู่ในสิกสังคตะต่อให้คุณฝึกยังไงก็แล้วแต่ผลที่ออกมามันก็อยู่ในสิกอะไรอ่ะสังคตะฝึกมาดีเลิศแค่ไหนมันก็เลิศในข้างสังคตะนิพพานอยู่ข้างอะไรอ่ะสังคตะใช่ไหมแล้วเมื่อไหร่จะถึงนิพพานมาถามหน่อยคุณฝึกถูกทางแล้วไอ้นิพพานอยู่อสังคตะคุณดันไม่ไปฝึกมันไปฝึกแต่สังคตะสังคตะสังคตะแต่การฝึกสังคตะไม่ใช่หมายว่าไม่มีประโยชน์ตะกี้ที่ผมบอกว่าบาลานซิ่งไงคุณต้องบาลานซิ่งระหว่างสังคตะกับอสังคตะตลอดเวลาคุณถึงจะสู่ความหลุดพ้นที่แท้จริงเพราะชีวิตคุณตั้งแต่ตื่นนอนถึงเข้านอนตั้งแต่เกิดจนตายสังคตะหมดเลยแต่เป็นเพราะสังคตะนำมาซึ่งทุกข์คุณเลยต้องไปอิงอสังคตะแต่พอคุณอิงอสังคตะแล้วคุณไปจมปักอยู่กับอสังคตะไอ้สิ่งนี้คุณไม่เอาก็เจ๋งทั้งที่ชีวิตของคุณต้องอยู่กับสิ่งนี้จนตายแต่คุณไม่เอามันคุณตายเพราะคุณต้องบาลานซ์ทุกอย่างเกิดตามธรรมชาติเลยธรรมชาติทุกอย่างต้องบาลานซ์ความสมดุลเนี่ยคือสิ่งสูงสุดในธรรมชาติถ้าธรรมชาติไม่บาลานซ์ดวงดาวชนกันวุ่นวายป่วงหมดทุกอย่างฤดูกาลวุ่นวายไปหมดถ้าไม่บาลานซ์นะเพราะตรงนี้คือต้องจับหลักตรงนี้ให้ออกนะเพราะฉะนั้นธรรมชาติสองสิ่งคือตัวสเปซกับไอตัว primordial consciousness เนี่ยมันจึง pervasive มันกระจายทั่วไปหมดนะไอนี่ก็มี consciousness air ก็มี consciousness แต่เป็น consciousness ที่มันไม่เกิด reaction ทำไมมันไม่เกิด reaction เพราะ consciousness เนี่ยมันจะ respond กับตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้ามันเจอตาหูจมูกลิ้นกายใจ6อายตนะ6มันฟังก์ชันเลยก็คือหมายว่าอายตนะ6มีฟังก์ชันภายใต้แบตเตอรี่ก็คือตัว primordial consciousness ป้อนให้มันมันก็ฟังก์ชันออกมาภูเขาทั้งแท่งไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะฉะนั้นต่อให้ primordial consciousness อยู่ข้างในมันก็ไม่ฟังก์ชันเลยมันก็เป็นภูเขาอย่างคำมันก็อยู่ก็แค่นั้นเพราะต้องพวกนี้ต้องเข้าใจถ้าไม่เข้าใจเราไม่จะศึกษาผิดทางนะฮะศึกษาผิดทางกลายเป็นว่า
กลายเป็นว่าสับสนอ่ะระหว่างจิตในขันธ์5กับไอ้จิตที่คนชอบนิยมเรียกว่าจิตแท้ดั้งเดิมหรือจิตอะไรก็ว่าไปก็แล้วแต่เขาจะเรียกนะแล้วมันก็สับสนกันเพราะมันจึง pervasive ยังไงแล้วก็ eternal เนื่องจากมันเป็นของธรรมชาติมันต่างกับจิตในขันธ์5นะจิตในขันธ์5มันเกิดขึ้นเพราะ condition นะอย่างที่ตะกี้ผมว่าถ้าไม่มี condition จิตในขันธ์5เกิดอะไรอ่ะทำงานไม่ได้ไม่มีสิทธิ์เพราะฉะนั้นจิตในขันธ์5เนื่องจากมันเกิดเพราะ condition condition ทั้งหลายแหละอย่างที่ตรงนี้ผมบอกว่าตากว่าจะเห็นจะต้องมีรูปมีวัตถุมีแสงมีประสาทตาดีมีอะไรเยอะแยะเรนดีเรติน่าดีพวกนี้คอนดิชันเหล่านี้มันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาคนเราถึงมีเกิดแก่เจ็บตายตอนหนุ่มตอนสาวสายตาดีดีแก่ลงแย่ เปลี่ยนแปลงตลอดต่างกับไอ้ตัวนี้มันเป็นธาตุที่มันมีแต่ characteristic กับ functioning 2 อย่างแค่นั้นเองอย่างอื่นมันไม่มีมันเลยเป็นของมัน eternal ตลอดกาลนานทำหน้าที่รู้แล้วก็จบรู้แล้วก็จบรู้แล้วก็จบมันจึงเป็นการรู้ที่ปราศจากการปรุงแต่งทำหน้าที่รู้แล้วก็จบแต่ทุกวันนี้เรามันไปใช้ mind mind เป็นตัวตั้งรู้แล้วมันไม่จบเพราะว่าคนเราเกิดมาธรรมชาติให้ก้อนสมองเรามาทำไมธรรมชาติต้องให้ก้อนสมองเรามาทำให้เราทุกข์อ่ะธรรมชาติบอกว่าก้อนสมองฉันให้แกมาเพื่อให้แกไปสร้าง creation แบบอะไรการสร้างสรรค์ให้เกิดสิ่งใหม่ๆสิ่งที่เป็นประโยชน์ขึ้นถ้าไม่มีก้อนสมอง creation เกิดได้ไหมไม่ได้ธรรมชาติสร้างก้อนสมองให้เราเนี่ยเพื่อเกิด creation คุณลองดูสิแต่เดิมเนี่ยคุณไม่มีโทรศัพท์ใช้เลยจนกระทั่งมีโทรศัพท์พัฒนาจากการใช้แลนด์ไลน์คือใช้สายโยงระยางจนกระทั่งเหลือมือถือจากมือถือเมื่อก่อนก้อนเบลอเลยกลายเป็นเล็กนิดเดียวพวกนี้สร้างสรรค์ทั้งนั้นโดยมันสมองอะไรอ่ะมนุษย์ขณะเมื่อก่อนไม่มีรถยนต์จนทั้งมีรถยนต์จนทั้งมีเครื่องบินจนทั้งมีจรวดไปนอกโลกพวกนี้ก็ล้วนแล้วแต่ creation โดยสมองมนุษย์จับหลักดีๆนะว่าทำไมการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยนะแสนยากแล้วก็ดีคุณลองดูสิภพภูมิอื่นๆไล่ไปเลยตั้งแต่เทวภูมิชั้นสูงกว่าเราพวกเทพทั้งหลายแหละพวกเทพทั้งหลายแหละถึงแม้เขาจะมีขันธ์5เหมือนเราแต่ร่างกายของเขาไม่มีก้อนสมองร่างกายของเขาเป็นคลื่นพลังงานคลื่นพลังงานยังไงล่ะที่ผมยกตัวอย่างง่ายๆแค่จอทีวีคุณมีเครื่องนึงคุณเปิดพวกคุณเห็นพระเอกนางเอกผู้ร้ายต้นไม้รถยนต์แล้วมันโผล่มาในจอได้ไงว่าถามหน่อยพระเอกนางเอกต้นไม้รถยนต์อะไรที่โผล่ในจอได้ก็เพราะมันต้องส่งมาเป็นอะไรอ่ะเป็นคลื่นหมดเลยเป็นคลื่นรถยนต์คลื่นต้นไม้คลื่นพระเอกคลื่นนางเอกส่งมาเป็นคลื่นแล้วคลื่นเหล่านี้พอเข้าไปในจอทีวีเขาก็ไปสร้างภาคหนึ่งแปลงจากคลื่นมาเป็นฟอร์มมาเป็นรูปร่างมันก็เลยออกมาเป็นพระเอกนางเอกผู้ร้ายต้นไม้บ้าบออะไรออกมาได้พวกนี้อยู่ในรูปของอะไรคลื่นเห็นหรือยังอ่ะคลื่นมันก็มีขันห้าครบอยู่แล้วเทพทุกองค์ก็มีขันห้าไม่มีขันห้าไม่ได้คุณสวดมนต์มีขันเดียวมีขันสี่ขันมีขันห้าขันไอขันเดียวก็คืออสัญญาสัตตพรหมกระพรหมรูปฟักขันสี่ขันก็คืออรูปพรหมสี่นอกนั้นห้าขันหมดทุกภพภูมิห้าขันหมดไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ห้าขันเพียงแต่ว่าขันที่เป็นรูปร่างกายของเขาเนี่ยเขาเรียกว่ากายทิพย์นะสับชาวบ้านเขาเรียกกายทิพย์ก็คืออยู่ในรูปของคลื่นพลังงาน energy body ในรูปของ energy body มันจึงไม่มีก้อนมันสมองคุณลองไปบอกเทพเก่งแค่ไหนหรือว่าเอา
เรียกประชุมเทพเลยสร้างเครื่องบินให้ฉันลำหนึ่งฉันอยากจะนั่งเครื่องบินลำนี้ไปหาแกที่สวรรค์ชั้นนู้นชั้นของแกเทพมาสร้างได้ไหมยังไงก็สร้างไม่ได้ต่อให้เทพดีเลิศเก่งกว่าเราแค่ไหนก็สร้างไม่ได้ทำไมถึงสร้างไม่ได้เพราะมันไม่มีก้อนสมองไม่มีมันสมองไม่มีแต่จิตจิตกับสมองมันคนละส่วนมันคนละเรื่องกันก็ไม่เข้าใจคือพวกเราเรียนแล้วมันไม่เข้าใจนึกว่าเทพอยู่เหนือเราโอ้หนักหนาไอ้คนที่มันบรรลุธรรมแล้วมันจะเห็นว่าไอ้เทพเนี่ยมันยังต้องลงมาแสวงหาบุญในโลกมนุษย์เลยขนาดเท้าสักกะที่ยังต้องมาปลอมมาใส่บาตรกับพระที่ออกจากนิโรธสมาบัติมันยังต้องการสร้างบุญในโลกมนุษย์เพราะข้างบนมันสร้างบุญยากมากต้องยากเติม S หลายๆ S เลยเพราะมันมีสภาวะเดียวคือสภาวะที่เต็มไปด้วยความสุขมันจะไม่รู้ว่าทุกข์คืออะไรมันจะไม่รู้ว่าไอ้เกิดดับเป็นยังไงมันไม่รู้เรื่องเลย นี่แหละที่เรียกว่าเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยดีขนาดไหนที่มีโอกาสได้บำเพ็ญจนถึงนิพพานถ้าเกิดในภพภูมิอื่นที่จะบำเพ็ญนิพพานเกือบไม่มีเลยอ่ะมีเหมือนกันคือชั้นสุทาวาสที่เราเรียนอ่ะมีอยู่5ชั้นแค่นั้นเองนอกนั้นไม่มีทางนอกนั้นไม่มีสิทธิ์นอกนั้นจะเป็นนิพพานต้องบำเพ็ญโลกมนุษย์แม้กระทั่งการจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็ต้องมาตรัสรู้ในโลกมนุษย์เท่านั้นคุณรู้เปล่าโลกมนุษย์เนี่ยคือตัวกึ่งกลางคานเหมือนกับไอ้สองข้างนี้ข้างนี้คือสุคติภูมิข้างนี้คือทุคติภูมิมนุษย์เรากลางๆเป็นทั้งสุคติและทุคติคือเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวสุขแต่ถ้าไอ้ฝั่งสุขนะไอ้พวกเทพนะโอ้มันสุขของมันตลอดกาลนานภูมิมันก็สุขของมันตลอดกาลนานแต่อีกข้างนึงอบายภูมิ4มันก็ทุกข์ของมันนั่นแหละตลอดกาลนานไม่มีโอกาสที่มันจะสุขเลยเพราะมนุษย์ตรงนี้จึงเป็นจุดกึ่งกลางไงมนุษย์ถึงได้บอกว่าเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยต้องรีบบำเพ็ญถ้าไม่บำเพ็ญเสียดายชาติเกิดนะคุณไม่มีทางรู้ว่าภพภูมิต่อไปของคุณคืออะไรไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานซวยแล้วแบบอบายก็ว่ามีแต่ทุกข์คุณอาจจะเห็นสัตว์เขามีความสุขแต่จริงๆมันก็แค่ชั่วครั้งชั่วคราวในสายตาของมันแต่ในสายตาของมนุษย์จริงๆแล้วสุขของสัตว์จะไปสู้สุขมนุษย์ได้ไงต่อให้มันสุขแค่ไหนคุณไปสร้างห้องแอร์ให้มันอยู่อะไรมันก็แค่นั้นอ่ะเนี่ยต้องเข้าใจสิ่งเหล่านี้ให้ถูกต้องบาลานซ์ให้เป็นถ้าตับใดบาลานซ์ไม่เป็นเดินผิดทางแล้วเพราะไม่งั้นพระพุทธเจ้าไม่เน้นเรื่อง middle path หรือ middle way นะทางนี้ทางเดียวเท่านั้นที่จะไปสู่ความหลุดพ้นคือทางสายกลางทางอื่นไม่มีแล้วคุณไปอ่านในธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจะเห็นชัดเจนเลยที่ผมเคยครั้งก่อนบอกไปว่าถ้าคุณเดินตามทางสายกลางได้คุณจะเกิด1จักขุกัลยาณีดวงตาเห็นธรรมดวงตาเห็นธรรมคือเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดดับแต่ถ้าคุณไม่อยู่ในทางสายกลางคุณจะเห็นอย่างนี้ไม่ได้เก่งๆก็แค่ใช้สมอง reasoning ให้เหตุให้ผลเสร็จแล้วก็ไม่รู้เรื่องมันเข้าไม่ถึงจิตเข้าไม่ถึงอะไรเลยแค่อยู่ที่ก้อนสมองใช่ไหมจักขุกัลยาณียานะกัลยาณีเกิดความรู้ญาณแปลว่าความรู้เกิดขึ้นในจิตนะญาณนี่ไม่ได้เกิดขึ้นในสมองนะญาณนี่เกิดขึ้นในจิตยอหญิงสระอานอเนตยานะกัลยาณีอุปสยามะความสงบคนที่ไม่อยู่ในทางสายกลางจะไม่มีอุปสยามะเลยเพราะใจของเขาอะไรอ่ะเอียงกับทะเลถ้าเอียงกับทะเลไปในทางกุศลไปในทางความดีมันก็จะอยู่ในกลุ่มความดีแล้วก็หลงตัวเองว่าตายไปฉันจะไปเกิดบนสวรรค์ถ้าไปหลงอยู่ในข้างชั่วมันก็เอาแต่กินเหล้าเมายาสัมมาเทนเมาเป็นโจรผู้ร้ายแล้วก็ว่างเข้าไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นการเดินตามทางสายกลางจึงจะเกิดอุปสยามะคือเกิดความสงบภาษาอังกฤษก็เรียก peace เกิด peace ได้ถ้าคุณไม่อยู่ในทางสายกลางเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งพิษไม่มีทางเกิดลองไปฝึกดูแล้วจะรู้
กี่อย่างแล้วนะอุปัสยามะอภิญญายะคำว่าอภิญญาเนี่ยมันใช้ได้หลายที่นะบางแห่งก็ใช้ถึงเรื่องอิทธิฤทธิ์ฤทธิเดชอภิญญายะหมายว่าจะต้องมีความรู้แบบชนิดอภิคืออะไรอ่ะยิ่งกว่าความรู้ธรรมดาญาณแปลว่าความรู้อภิญญายะมากกว่าความรู้ธรรมดาคืออะไรคนเราถ้าเป็นความรู้ธรรมดามันจะเอียงอะไรอ่ะเอียงกระเทเลขไม่บาลานซ์อภิญญายะเป็นการที่บอกว่าต้องเป็นความรู้ที่เหนือกว่าความรู้ธรรมดาก็คือบาลานซ์มันเป็นคือคุณต้องศึกษาสองขั้วแล้วไปพร้อมกันสองขั้วไปขั้วใดขั้วหนึ่งไม่ได้นั่นคืออภิญญายะแล้วถึงจะเกิดสัมโพธายะมาจากคำว่าโพธิก็คือการรู้แจ้งเพื่อสู่ความหลุดพ้นนิพพานที่แท้จริงแล้วสุดท้ายก็คือนิพพานญาณนะเข้าสู่สภาวะที่นิพพานสันติสงบนะตลอดกาลนานนี่แหละเป็นเพราะเดินตามทางสายกลางอยู่ในธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรลองกลับไปเปิดดูนะใครมีบทสวดมนต์ลองกลับไปเปิดดูนะเอาล่ะ eternal as vast as the space ใช่ไหมโอ้โหไอตัว consciousness มัน vast มันกว้างใหญ่ไพศาลเหมือน space เลยอย่าลืมนะ consciousness นี้เน้นไปถึงตัวธาตุที่มีอยู่ในธรรมชาติไม่ได้สิ่งที่ประกอบเป็นขันธ์ธาตุในตัวคุณที่เราเรียกว่า mind mind คนละตัวกันแต่ MIND mind จะทำงานต้องมีไอ้ตัวนี้เหมือนกับแบตเตอรี่ป้อนพลังงานให้มันถ้าไม่มีแบตเตอรี่ป้อนพลังงานตัวนี้ก็ไม่ทำงาน MIND mind ก็ไม่ทำงานทีนี้ทุกวันนี้เราบางครั้งเราศึกษาแล้วเป็นเพราะเราไม่ไปฝึกเองหรือว่าค้นคว้าจนกระทั่งเข้าถึงคุณศึกษาแต่ว่ามนุษย์เราประกอบด้วยกัน5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ5ตัวแล้วคุณก็ฝึกแต่อะไรอ่ะ5ตัวหารู้ไหมว่าผมถามว่าแล้วไอ้อากาศที่คุณหายใจอ่ะอากาศที่คุณหายใจอ่ะอยู่ในส่วนไหนของขันธ์5อยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีป่ะหาไม่เจอเลยคุณจะบอกว่าอยู่ในรูปก็ไม่ใช่เพราะรูปนั่นคืออวัยวะสาร2ของคุณเนี่ยรูปเนี่ยคุณลืมธรรมชาติไปหมดอ่ะถามว่าขันห้าของคุณจะตั้งมั่นดำรงอยู่ได้ถ้าไม่มีออกซิเจนได้ไหมก็เดสมอลเลยแต่ออกซิเจนมันไม่ได้เขียนอยู่ในตำราว่าเป็นหนึ่งในขันห้าเลยไม่มีเลยไม่มีเลยเหมือนกับไอ้ตัวนี้มันไม่ได้เขียนอยู่ในตำราเลยว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ MIND mind ในขันห้ามันทำงานไม่มีเลยก็ถ้าเราเขียนเป็นส่วนๆอ่ะหนังสือก็เขียนเป็นส่วนๆไปแต่หน้าที่ของเราก็คือต้องบูรณาการอินทิเกรตทั้งหมดให้เป็นเมื่ออินทิเกรตเป็นแล้วถึงจะเข้าถึงความจริงแท้ของธรรมชาติเพราะธรรมชาติคือการอินทิเกรตทุกส่วนเข้าด้วยกันนั่นแหละคือธรรมชาตินะเหลาจือเนี่ยเป็นผู้ก่อตั้งนะคุณจะเรียกลัทธิก็ได้ลัทธิเต๋าก็ได้คำสอนเต๋าก็ได้ศาสนาเต๋าก็สุดแล้วแต่ใครจะเรียกนะจริงๆเหลาจือเนี่ยเอาเล่าประวัติย่อๆนิดนึงนะเพื่อจะได้รู้ว่าเขาคือใครจริงๆเหลาจื้อก็คือเป็นคนธรรมดาดีๆนี่เองก็อยู่ในตระกูลยากจนอ่ะก็ไม่ถึงกับร่ำรวยแต่ว่าเขาไปเป็นบรรณารักษ์บรรณารักษ์อยู่ในห้องสมุดในพระราชวังคือในพระราชวังสมัยก่อนเขามีห้องเต้ใช่ไหมเมืองจีนเขาก็อยู่ในพระราชวังก็จะมีหอห้องสมุดนะแล้วเขาก็เป็นบรรณารักษ์วันๆนึงเขาก็อะไรอ่ะหนังสือเยอะเนี่ยก็เป็นคนชอบศึกษาอ่านทุกเล่มเลยอ่านอยู่เรื่องไงโอ้เก่งมากเลยแตกฉานภูมิปัญญานี่แตกฉานมากจนท่านก็รู้ว่าเวลาเนี้ยราชวงศ์ของจีนเนี่ยกำลังช่วงชิงแย่งอำนาจอีกหน่อยจะเกิดการฆ่าล้างกันวุ่นวายเลยอ่ะเขาเห็นว่ามันไม่น่าอยู่เขาก็เลยไม่เอาละไอ้เรื่องโลกที่แข่งแย่งชิงอำนาจฆ่ากันเขาไม่เอาเขาก็เลยขอลาออกจากบรรณารักษ์แล้วจะไปอยู่ตามป่าตามเขาลำพังคนเดียวสงบเงียบๆนะฮะเขาก็เลยลาออกตอนที่เขาเดินออกจากประตูราชวังเนี่ย
เอกยามที่เฝ้าประตูราชวังเนี่ยได้ยินกิตติศัพท์ของเล่าจื้อมานานแล้วว่าเขาเป็นบรรณารักษ์ก็จริงแต่ภูมิปัญญาทางด้านปรัชญาทางด้านศาสนาทางด้านเขาแตกฉานมากเขาเลยขอร้องเล่าจื้อว่าเฮ้ยแกจงใช้ภูมิปัญญาของแกเนี่ยเขียนถ่ายทอดสิ่งที่แกรู้ทั้งหมดเพื่อชนรุ่นหลังจะได้เป็นประโยชน์ก่อนที่จะจากออกจากพระราชวังนี้ไปเราจื้อก็ยอมก็เลยเป็นที่มาว่าต้องเขียนในสิ่งที่เขารู้มาทั้งหมดก็เลยเขียนออกมาเป็นทั้งหมด81บทตำราเล่มนี้เขาเรียกเต้าเต๋อจริงภาษาเต้จะก็เต้าเต๊กเก่งนี่แหละcover หลาย area เลยแต่ area ที่ดังที่สุดแล้วก็ที่นักวิทยาศาสตร์ทุกวันนี้ก็ยอมรับก็คือเรื่อง area เกี่ยวกับธรรมชาติ nature ในเต้าเต๋อจริงเนี่ยมีอีกหลายเยอะแยะเลยนะที่เป็นหลายมิติมิติเกี่ยวกับการปกครองก็มีมิติเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมก็มีเขาเขียน cover หลายมิติเลยนะเต็มไปหมดแต่มิติที่ทำให้เขาโด่งดังที่สุดก็คือมิติที่เกี่ยวกับ nature ธรรมชาติการเข้าถึงธรรมชาตินะเพราะฉะนั้นตำราเล่มนี้เลยเป็นที่โด่งดังนะพอเขียนจบเขาก็มอบให้กับยามที่เฝ้าประตูแล้วก็ขี่ควายสมัยก่อนขี่ควายนะออกไปอยู่ตามป่าตามเขาคนเดียวแล้วหลังจากนั้นก็ไม่มีใครพบเขาอีกเลยก็ไปอยู่ที่ไหนไม่มีใครรู้เป็นโมรดกตกทอดเวลาคนจะศึกษาเต่าก็คือศึกษาจากเล่มนี้คัมภีร์เต้าเต๋อจริงนะทั้งหมดมี81บทบทที่1เลยเนี่ยนะ first chapter เลยนะบทที่1เนี่ยเราจื้อเอ่ยเลย the Tao that can be spoken of is not the eternal Tao เต๋าเนี่ยที่มนุษย์เราพูดกันได้ว่านี่คือเต๋านี่คือ the way นี่คือ the path นี่คืออะไรก็แล้วแต่มันไม่ใช่เต๋าที่เป็น eternal eternal ก็คือที่มันเป็นอมตะในธรรมชาติไม่เป็นเต๋าที่มนุษย์สมมุติมันขึ้นเองว่านี่คือหนทางนี่คือ the way นี่คือ the path ที่จะเดินไปสู่ความพ้นทุกข์สู่นู่นสู่นี่สู่นั่นมันไม่ใช่ประโยคนี้บอกเราว่าอะไรบอกเราว่าอะไรบอกเราว่าสัจธรรมแท้ๆ ultimate truth แท้ๆ cannot be spoken พูดเป็นภาษามนุษย์ไม่ได้ต้องรู้แจ้งเห็นจริงจากข้างในเราเองธรรมะแท้ๆไม่อาจพูดออกมาเป็นภาษาคำพูดได้มันบรรยายไม่ได้นะอย่างสมมติว่าคนที่เข้าถึงนิพพานแล้วเนี่ยเขาก็บรรยายไม่ได้นะว่าข้างในมันรู้สึกยังไงเป็นยังไงก็บรรยายไม่ได้แต่มันรู้ว่านี่แหละคือนิพพานพระพุทธเจ้าถึงได้เรียกว่าปัจจัตตังคุณสังเกตสิบทสวดธรรมคุณซึ่งเรายกย่องธรรมะนะฮะธรรมคุณก็คือยกย่องธรรมะของพระพุทธเจ้านี่แหละนะเริ่มต้นด้วยอะไรอ่ะสวากขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตัดไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาปฏิบัติรู้เองใครไม่ศึกษาไม่ปฏิบัติไม่มีทางรู้ยังไงก็ไม่รู้เพราะว่าต้องศึกษาต้องปฏิบัติมันถึงรู้นี่คือสันทิฏฐิโกอากาลิโกเป็นธรรมที่ไม่เกี่ยวกับเรื่อง time หมายความว่ามัน eternal มันตลอดกาลนานคำว่าอากาลิโกหลายคนชอบไปแปลว่าปฏิบัติเมื่อไหร่ก็รู้ผลเมื่อนั้นมันก็มีส่วนถูกอ่ะแต่จริงมันไม่ใช่หรอกอากาลิโกเนี่ยจริงๆต้องหมายถึงว่าธรรมที่เป็นธรรมชาติแท้ๆเนี่ยมัน eternity pure nature is eternal ธรรมชาติบริสุทธิ์แท้ๆมัน eternal หากาลเวลาไม่เจอนะมันเป็นของมันเช่นนั้นตลอดกาลนานไม่ว่าจะอดีตปัจจุบันอนาคตมันก็เป็นของมันเช่นนั้นตลอดกาลนานก็เรียกว่า eternal นี่แหละคืออากาลิโกที่แท้จริงแล้วก็อะไรกับเอหิปัสสิโกประโยคนี้แหละที่บอกว่าถ้าให้คนอื่นมาแล้วพิสูจน์
จงเก่ากรรมผู้อื่นว่ามาดูเถิดก็คือมาดูว่าไอ้ธรรมชาติแท้ๆอ่ะที่มันพูดไม่ได้มันคืออะไรแล้ววิธีพิสูจน์ทำไงอ่ะโอปนะยิโกพิสูจน์ที่ข้างในครับน้อมทุกอย่างที่คุณอยากพิสูจน์ที่คุณอยากรู้เข้ามาสู่จิตแล้วก็พิสูจน์กับมันที่จิตทุกอย่างเกิดที่จิตจบลงที่จิตวิเคราะห์ก็วิเคราะห์ที่จิตรับรู้ก็รับรู้ที่จิตจะพ้นทุกข์ก็พ้นทุกข์ที่จิตจะไม่พ้นทุกข์ก็ไม่พ้นทุกข์ที่จิตนะนี่คือโอปนะยิโกเสร็จแล้วก็ตบท้ายด้วยปัจจตังเวทิตัพโพเห็นไหมเป็นสิ่งที่วินยูชนพึงรู้ได้เฉพาะตนคือคนที่ฝึกปฏิบัติเท่านั้นรู้แต่พูดเป็นภาษาไม่ได้เพราะว่าเมื่อไรพูดเป็นภาษาออกมาอธิบายธรรมะที่แท้จริงภาษาที่คุณใช้ก็คืออะไรแล้วก็คือปรุงแต่งแล้วเป็นสังคตธรรมแล้วเพราะภาษาคิดค้นโดยมนุษย์ไม่ว่าจะเป็น word จะเป็น sentences อะไรพวกเนี้ยนะที่สร้าง story ทั้งหลายแหล่ขึ้นมาก็ล้วนแล้วแต่สังคตะปรุงแต่งเพราะภาษาก็คือปรุงแต่งตั้งแต่ต้นแล้วต้องเอาพยัญชนะผสมสระออกมาเป็นคำหลายๆคำเป็นประโยคหลายๆประโยคเป็นพารากราฟหลายๆพารากราฟเป็น story เป็นเรื่องราวอะไรพวกนี้มันจึงพูดไม่ได้ไงท่านเจ้าคุณนอถึงได้บอกว่าของพูดได้มันไม่จริงนะคือของจริงอ่ะมันพูดไม่ได้ไอ้ของที่พูดได้ล้วนไม่จริงเพราะเป็นปรุงแต่งไอ้ที่มันจริงแท้ต้องไม่อะไรอ่ะไม่ปรุงแต่งไม่ปรุงแต่งคืออะไรอ่ะ eternal หรือ eternity eternal เป็น adjective eternity เป็น noun ของไม่ปรุงแต่งจะต้องเป็น eternity ทุกวินาทีมันจะมีสภาวะ characteristic หรือ functioning ของมันเป็นเช่นนั้นตลอดกาลนานนั่นแหละถึงเรียกว่าไม่ปรุงแต่งนิพพานมันก็เป็นของมันเช่นนั้นคือจะมีสภาวะสันติสงบใช่ไหมเนี่ยถ้าศึกษาพวกนี้แล้วเราก็จะปฏิบัติไม่ยากแต่ถ้าเกิดไม่ศึกษาพวกนี้สองท่านมันจะไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพูดกันทั้งหลายแหล่เนี่ยมันเป็นแค่แนวทางตรงกับที่ศาสนาพูดของเราบอกว่าตถาคตเป็นเพียงแต่ผู้ชี้แนวทางส่วนใครจะเดินไม่เดินจะถึงไม่ถึงก็สุดแล้วแต่ละบุคคลไม่เกี่ยวกับตถาคตนะแต่ตถาคตเป็นเพียงผู้ชี้ทางคุณรู้เปล่าว่าคำพูดอีกคำหนึ่งที่ของเราเจียวพูดไว้นะฮะเขาบอกตัว words เนี่ยตัวถ้อยคำทั้งหลายแหล่เนี่ยนะ points to the truth ชี้ไปที่สัจจะความจริงนะ but the words are not the truth คุณเข้าใจไหมถ้อยคำที่คุณศึกษาจากตำรับตำราทั้งหลายแหล่มันชี้ไปที่ความจริงแท้แต่ถ้อยคำเหล่านั้นไม่ใช่ตัว truth ไม่ใช่ตัวความจริงแท้อ้าวค่อยย่อยแล้วคุณจะรู้ว่าจริงเว้ยนะ the word is not the truth but the word points to the truth เนี่ยมันลึกซึ้งนะของพวกนี้อีกอันหนึ่งThe name that can be named is not the true name ใช่ไหมไอ้ชื่อทั้งหลายแหล่ที่เราเรียกขานน่ะเช่นโต๊ะถ้วยแก้วพัดลมนาฬิการถยนต์บ้าบออะไรเยอะแยะเต็มไปหมดอ่ะที่เรามีชื่อเรียกขานมันให้ชื่อมันอ่ะไม่ใช่ true name ไม่ใช่ชื่อที่แท้จริงตามที่มันอะไรอ่ะปรากฏอย่างคุณเรียกว่าเครื่องแอร์คอนดิชเนอร์เครื่องปรับอากาศมันไม่ใช่อย่างนั้นเพราะเครื่องปรับอากาศ by nature มีไหมไม่มีมันมาจากชิ้นส่วนของว่าข้างในมี30ชิ้นผมก็เอา30ชิ้นมาประกอบรวมกันมากลายเป็นเครื่องแอร์เพราะเครื่องแอร์แท้ๆมีไหมไม่มีแต่เครื่องแอร์เป็นชื่อ the name that can be named ที่เราให้ชื่อมัน is not the true namemันไม่ใช่หมายถึงเครื่องปรับอากาศเพราะเครื่องปรับอากาศแท้ๆไม่มีถ้ามีคุณเชี่ยผมดูหน่อยว่าเครื่องปรับอากาศอยู่ไหน
คุณชี้ไปก็ไม่มีเครื่องปรับอากาศนี่คือตะแกรงนี่คือฝาครอบข้างในถอดออกมาก็มีแต่ฟินคอยมีแต่สายไฟฟ้ามีแต่ชิปมีแต่วงจรมีแต่อะไรตรงไหนว่าแอร์เมื่อกับรถยนต์คันหนึ่งเนี่ย the name ก็คือรถยนต์ that can be name ที่คุณให้ชื่อมัน is not the true name มันไม่ใช่มีรถยนต์แท้ๆมันเป็นชื่ออะไรสมมติถ้ารถยนต์มีแท้ๆชี้มันหน่อยดิรถยนต์อยู่ไหนอ่ะคุณชี้ไปก็มีแต่อะไรประตูกระจกล้อเบาะพวงมาลัยหน้าต่างเครื่องยนต์บ้าบออะไรไม่มีรถยนต์สักคันตกอยู่ตรงไหนสักที่นี่เห็นมั้ยเกิดขึ้นมาตั้ง 2,000 กว่าปีแล้วเนี่ยเราชื่อก็รู้นะก็ตรงกับที่พระพุทธเจ้าสอนเรื่องอนัตตาตรงกันทั้งที่อยู่คนละประเทศนะแต่คำสอนตรงกันนะแต่สอนคนละอย่างนะแต่ก็ตรงกันนะเออคุณว่าอัศจรรย์ไหมล่ะเพราะธรรมชาติต้องมีอะไรอ่ะหนึ่งเดียวธรรมชาติมีสองไม่ได้ถ้ามีสองไม่เรียกว่าธรรมชาติถ้ามีสองแปลว่ามันต้องมีการสร้างขึ้นมาอีกสิ่งหนึ่งแล้วก็มาเรียนแบบถ้าเพียวเนเจอร์จะต้องมีหนึ่งเดียวไม่มีสองเพราะถึงได้บอกว่า consciousness เนี่ยมันมีหนึ่งเดียว one consciousness มันมีสองไม่ได้คือรู้แล้วจบรู้แล้วจบรู้แล้วจบนั่นแหละคือ one consciousness แต่ทุกวันนี้เรารู้แล้วไม่จบเป็นเพราะเราใช้ mind mind รู้MIND mind มันก็ไปฝากกับอะไรอ่ะรูปเวทนาสัญญาสังขารอีก4ตัวหรือเป็น condition หมดเลยมันก็เลยรู้ไม่จบไงรู้ไม่จบก็ทุกข์สิเพราะความคิดพาคุณไปว่ามันต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างงั้นต้องเป็นอย่างนั้นเอ็นทำกับฉันอย่างนี้มันไม่ดีมันต้องอย่างงั้นอย่างนี้อ่ะวุ่นกันมันโอเคนะเห็นหรือยังว่าแค่มาถึงตรงนี้คุณก็จะรู้ว่ามันสอดคล้องกับพุทธศาสนาเลยล่ะไม่ได้มีอะไรต่างกันสอนคนละแบบแต่ว่าเหมือนกันมาถึงเซนบ้างเซนเนี่ยจริงๆเป็นส่วนหนึ่งของพุทธศาสนานะพุทธศาสนามันแตกจากเถรวาทไปเป็นมหายานแล้วตอนหลังเนี่ยแตกไปอีกเยอะแยะเลยจนกระทั่งทั้งหมด18นิกายจาก18นิกายเวลานี้ที่มันเป็นดังๆอ่ะที่มันถือว่าอ้างอิงถึงอ่ะมีแค่3นอกนั้นก็มีอยู่แต่ว่ามันโนเนมอ่ะพวกนี้มันไม่เคยมีชื่อเสียงเท่าไหร่ก็คือ1เทราวาทยังเมืองไทย2มหายาน3วัชรยานที่เหลือซึ่งแตกออกไปจาก3อันนี้ก็ยังมีอยู่แต่ว่ามัน doesn't mean anything มันเป็นคนน้อยๆอ่ะคนส่วนน้อยมากนะจริงๆแล้วพุทธศาสนากำเนิดจากเจ้าชายสิทธัตถะนะถ้าคุณรู้ประวัติแล้วคุณจะรู้ที่มาที่ไปทั้งหมดมันก็มาจากเจ้าชายสิทธัตถะเมื่อมาจากเจ้าชายสิทธัตถะแล้วเนี่ยตอนที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วสั่งสอนแล้วเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วทั้งหมด300ปียังไม่มีจารึกเป็นลายลักษณ์อักษรแม้กระทั่งคำเดียวเลยเพิ่งจะมีมาจารึกก็หลังจาก300ปีแต่มันเริ่มเกิดจากอย่างนี้ว่าพอหลังจากพระพุทธเจ้าเสด็จตรัสความปรินิพพานได้ไม่นานเลยอ่ะก็มีพระองค์หนึ่งนะดันอะไรอ่ะดันจะแหกคอกนะไปบอกกับพระรูปอื่นๆบอกว่าเฮ้ยพระพุทธเจ้านะเสด็จดับความปรินิพพานก็ดีนะเพราะว่าต่อไปจะได้มีใครมาชี้ว่าไอ้นี่ถูกไอ้นี่ผิดเราก็จะได้เป็นอิสระไงไม่งั้นเราก็ไม่เป็นอิสระดิเดี๋ยวพระเจ้าบอกไอ้นี่ทำได้ไอ้นี่ทำไม่ได้ไอ้นู่นนี่วุ่นวายก็เดือดร้อนไปถึงพระมหากัสสปะที่เป็นผู้เคร่งครัดแล้วก็อะไรอ่ะแล้วก็บอกว่าอุ้ยถ้าอย่างนี้พุทธศาสนาสงสัยจะหมดสิ้นภายในเวลาอันรวดเร็วก็เลยสั่งให้มีการทำสังคายนาสังคายนาก็คือมาประชุมกันเพราะสังคายนาเวลาคุณจะแปลเป็นภาษาอังกฤษก็คือเป็นเรื่องของ council council เพื่อที่จะมาถกกันว่าธรรมะจริงๆคืออะไรก็เลยเรียกว่า council council ก็คือการประชุมกันพูดง่ายๆนะประชุมครั้งที่1จบ
ที่ประชุมลงมติยังไงตอนนั้นก็ยังเป็นวาจาอยู่เขาเรียกมุขปาฐะแปลว่ายังถ่ายทอดกันทุกอย่างด้วยวาจาไม่มีลายลักษณ์อักษรคือท่องจำเอาว่างั้นเถอะนะถ้าจะคุณจะเขียนมุขปาฐะเป็นภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า oral transmission จำไว้เพื่อจะได้คุยกับฝรั่งรู้เรื่องไม่งั้นไม่รู้เรื่องtransmit ถ่ายทอด oral ปาก oral transmission ภาษาทางการเขาเรียกมุขปาฐะภาษาบาลีทีนี้พอประชุมเสร็จก็ทุกอย่างก็เป็นไปตามนั้นลงมติยังไงตามนั้นปรากฏว่าพอประชุมเสร็จเรียบร้อยนี่พูดถึงครั้งที่หนึ่งนะพอประชุมเสร็จเรียบร้อยมีพระสงฆ์อีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มใหญ่เลยนะเดินทางมาเพื่อที่ได้ยินข่าวว่าพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานเนี่ยก็เลยต้องการมาคารวะศพนะฮะเดินทางมาถึงก็ศพก็อะไรอ่ะถวายพระเพลิงไปแล้วชาวบ้านก็คือว่าเผาไปแล้วนะแล้วก็สังฆทานก็จบแล้วเขาก็เลยถามว่าเอ๊ะแล้วไอ้ที่สังฆทานจบไปเนี่ยมีการแก้ไขบางสิ่งบางอย่างไหมที่พระพุทธองค์อนุญาตพวกนั้นก็มึนสิอนุญาตอะไรก็อย่างเช่นนะเกลือเป็นของจำเป็นเพราะสมัยก่อนเนี่ยชาวบ้านเขาก็ยากจนเวลาใส่บาตรใส่แต่ข้าวกับข้าวไม่มีกับไม่มีใส่แต่ข้าวเมื่อใส่แต่ข้าวที่จะพอกินได้นั่นก็ต้องจิ้มเกลืออย่างเงี้ยผลไม้บางอย่างมันฝาดผลไม้ฝาดคนเอาไปถวายที่พอจะกินได้ก็ต้องจิ้มเกลือไม่งั้นกินไม่ได้เขาก็บอกว่าพระพุทธองค์เคยตรัสว่ากฎเกณฑ์อะไรเล็กๆน้อยๆถ้าหลังจากที่ตถาคตเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยให้มีการแก้ไขได้โดยการไปประชุมกันคือให้สงฆ์ไปประชุมกันแล้วก็ลงมติว่าให้แก้ไขยังไงแล้วแต่ที่ประชุมสงฆ์นี่ก็เยอะแยะเลยนะสองเขาก็บอกว่าเฮ้ยไอ้ผลไม้เนี่ยที่มันหล่นมาจากต้นเนี่ยมันน่าจะเก็บกินได้เลยนะเพราะพระภิกษุสงฆ์มันอยู่ในอะไรอยู่ในป่าถ้าเก็บกินไม่ได้ก็อดตายเลยวะแต่ในพระวินัยบอกว่าของที่พระสงฆ์จะฉันได้จะต้องมีการถวายถ้าไม่ถวายห้ามกินก็ไอ้กฎนี้ต้องแก้ไม่แก้ได้ไงนะเยอะแยะเลยแล้วก็3เรื่องนิมนต์นะสมมติว่าพระฉันข้าวมื้อเช้าเรียบร้อยแล้วที่วัดจู่ๆญาติโยมก็มานิมนต์นิมนต์ไปฉันข้าวต่อที่บ้านเขาเพราะบ้านเขาขึ้นบ้านใหม่ถ้าตามวินัยเฮ้ยมื้อเช้าเรียบร้อยแล้วห้ามกินซ้อนเว้ยห้ามกินซ้อนรับไม่ได้เพราะอะไรอ่ะเพราะฉันไปแล้วอ่ะจะไปฉันซ้อนได้ไงอ่ะแต่ถ้าเป็นมื้อเพลอ่ะได้แต่ถ้าจะฉันมื้อเช้าซ้อนมื้อเช้าไม่ได้ไอ้พระสงฆ์กลุ่มนี้มันว่าอย่างนี้ต้องแก้ก็ฉันไม่ได้ไปรบกวนญาติโยมมาญาติโยมมานิมนต์ฉันไปเองอ่ะแล้วคุณไปขัดศรัทธาญาติโยมอย่างเงี้ยอีกในศาสนาก็เสื่อมหมดดิเขาก็ไม่มีใครนับถือดิเพราะอย่างนี้ต้องแก้คือถ้าพระไม่ได้เอ่ยปากขอเองชาวบ้านนิมนต์ไปต้องทำได้ก็คือกินซ้อนอ่ะพวกไงกินมือชาวซ้อนสองมือได้ว่างั้นเถอะแล้วทำไงอ่ะมันประชุมไปแล้วอ่ะพระมหากัสสปะก็ใจปั้มนะก็เอาอย่างนี้แล้วกันงั้นประชุมครั้งที่สองครั้งที่สองเนี่ยให้เอากลุ่มอ่ะกลุ่มที่มารุ่นหลังเนี่ยส่งตัวแทนเข้าไปประชุมเพื่อไปแสดงความคิดเห็นเห็นว่าประชาธิปไตยเกิดตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะเกิดตั้งแต่2000กว่าปีนะประชาธิปไตยไม่ได้มาเกิดเร็วๆนี้นะไม่ใช่นะ
ก็ได้ยอมให้ส่งตัวแทนเข้าไปในกลุ่มแรกที่ทำการสังคายนาเสร็จแล้วที่ประชุมก็เลยถามพระอานนท์พระอานนท์เนี่ยเป็นผู้รับใช้พระพุทธเจ้าอย่างใกล้ชิดอุปถัมภ์รู้ธรรมะพระพุทธเจ้าทั้งหมดเลยนาฟังมาทั้งหมดก็รีบไปถามพระอานนท์ว่าเนี่ยตอนแกรับใช้พระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้ามีพูดอย่างนี้หรือเปล่าว่ากฎเกณฑ์เล็กๆน้อยๆให้แก้ไขได้หลังจากที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วพระอานนท์บอกมีอ้าวแล้วมีเนี่ยขอถามพระอานนท์หน่อยแล้วคำว่าเล็กๆน้อยๆมันคืออะไรอะไรเรียกว่ากฎเกณฑ์เล็กๆน้อยๆพระอานนท์บอกอันนี้ไม่มีพระพุทธเจ้าไม่เคยบอกว่าเล็กๆน้อยๆแปลว่าอย่างนั้นอย่างนั้นไม่มีมีแต่พูดอะมีแต่ตัวดีเทลของเล็กๆน้อยๆอย่างไม่มีเออนะอ้าวไม่มีแล้วจะทำไงอ่ะเอาก็ดีเบตกันดิดีเบตกันในที่ประชุมนะถกกันนะบอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันในเมื่อความเห็นสองฝ่ายลงมตินี่แหละที่มาของประชาธิปไตยไงฟังก่อนแล้วก็มาลงมติเนี่ยประชาธิปไตยเกิดตั้งแต่รุ่นพุทธศาสนานี่แล้วนะก็ปรากฏว่าเอ็นนั่นมันส่งแค่ตัวแทนตัวแทนเข้าไปก็เก่งๆก็10 20คน30คนอะไรก็ว่าไปพลังเสียงน้อยกว่าอะไรอ่ะไอ้กลุ่มแรกโหกลุ่มแรกนี่เต็มพืชเลย500คนเต็มพืชเลยเพราะเวลาโหวตใครชนะไอ้กลุ่มแรกชนะกลุ่มแรกชนะก็อะไรอ่ะก็บอกงั้นก็คงตามเดิมคือไม่มีแก้ไขเถรวาทจึงเป็นพุทธศาสนาที่คงรูปแบบเดิมทุกอย่างไม่เพิ่มเติมแล้วก็ไม่ตัดถอนทีนี้พอแพ้ออกมาทำไงอ่ะเหมือนกับคนเล่นกีฬาอะไรนะอะไรแพ้แต่คนไม่แพ้เขาเรียกว่าตีกันนะก็เรียกอะไรกีฬาแพ้แต่คนไม่แพ้ไอ้กลุ่มนี้ก็ไม่ยอมสิเฮ้ยของเรามันมีเหตุมีผลเนี่ยว่าไม่ฟังกันเลยไว้บอกไม่เป็นไรฉันก็เป็นรวบรวมของฉันไอ้กลุ่มนี้คนเยอะนะก็ถึงเรียกว่ามหาสังคิกะเวลาคุณไปอ่านในตำรามหาแปลว่าใหญ่นะเป็นการรวมกลุ่มสงฆ์หมู่ใหญ่แกอ้าง500ใช่ไหมฉันไปรวมให้ได้ 1,000 พระอรหันต์นะเพิ่งถึงพระอรหันต์นะแกมีแต่ภิกษุไม่มีผู้หญิงคือไม่มีภิกษุณีตอนสังคายนาสมัยพระมหากัสสปะไม่มีภิกษุณีนะแต่ไอ้กลุ่มนี้อ่ะกลุ่มที่มาหลังอ่ะฉันก็ไปรวบรวมอะไรอ่ะภิกษุณีมาฉันก็ไปรวบรวมอุบาสกฉันก็ไปรวบรวมอุบาสิกาครบ4เลยพุทธบริษัท4ครบเลยแล้วฉันก็ไปประชุมของอะไรอ่ะของฉันเองแล้วก็ถือมติที่ประชุมของฉันเองนี่คือจุดต้นตอของการแตกออกมาเป็นมหายานเพราะฉะนั้นพอเขาแตกออกไปเป็นมหายานทำไมเขาถึงตั้งของเขาว่ามหายานมหาแปลว่าใหญ่ยานยอยักษ์สระอานโนหนูยานแปลว่าวีฮีโก้ภาษาอังกฤษวีฮีโก้วีฮีโก้แปลว่ายานพาหนะที่จะลำเลียงคนให้พ้นทุกข์ยานพาหนะของฉันลำอะไรอ่ะลำใหญ่ไอ้ของเทรวาสแกลำเล็กเพราะตัวใครตัวมันต่างคนต่างศึกษาเพื่อความหลุดพ้นนิพพานเฉพาะตนแต่ของฉันไม่ได้ถือเรื่องหลุดพ้นนิพพานเป็นทาร์เก็ตใหญ่ไม่ได้ถือเป็นทาร์เก็ตใหญ่ทาร์เก็ตใหญ่ของฉันก็คือช่วยให้คนบนโลกใบนี้จากที่มันทุกข์มากเนี่ยให้มันทุกข์น้อยลงมันก็ยังทุกข์เหมือนเดิมแหละแต่ให้มันทุกข์น้อยลงก่อนที่จะไปถึงจุดสุดท้ายนิพพานน่ะเอาให้มันทุกข์น้อยลงก่อนทุกข์น้อยลงยังไม่ได้เลยแกจะไปนิพพานได้ไงวะถามหน่อยอะเพราะฉะนั้นในเมื่อเขาถือว่าของเขายานลำใหญ่เขาก็เลยมาดูถูกเถรวาทเองมันยานลำเล็ก
คำว่าลำเล็กก็คือมาจากคำว่าหีนะก็คือหินนยานนั่นแหละลำเล็กอะไรคือของพระพุทธเจ้าอาจารย์หินนยานก็ของพระพุทธเจ้าทั้งคู่อ่ะเพียงแต่ว่าถ้าการบวกความคิดเห็นอะไรเยอะแยะเนี่ยมหายานจะบวกเยอะกว่าทั้งเทรวาสก็แล้วแต่คือการมองก็สุดแล้วแต่มองถ้าคุณบอกว่ามองไม่แบ่งแยกมันก็ไม่แบ่งแยกเพราะว่าต้นทางมันมาจากทางเดียวกันแต่ว่าถ้าคุณบอกว่าแบ่งแยกแบ่งแยกมหายานเวลาเขาแต่งกายพระเขาฉีกแนวไปเลยนะเขาจะแต่งไม่เหมือนแบบเทรวาสเราแต่งนะก็ฉีกแนวเลยนะแล้วบางสายก็เป็นสีเทาบางสายก็มีทั้งแดงคาดเหลืองคาดอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะบางสายก็ยังมีหมวกใส่นะอะไรเยอะแยะของเขาเนี่ยก็สุดแล้วแต่อ่ะนี่คือแสดงให้เห็นว่านี่คือจุดแตกแยกการที่เกิดจุดแตกแยกได้ก็มาจากอีกอะไรกันความคิดเพราะแต่ละคนคิดไม่เหมือนกันแล้วแต่ละคนก็อ้างว่าความคิดของตัวเองมีเหตุผลเพราะฉะนั้นนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของมหายานแล้วล่ะว่าไม่เป็นไรแกก็ว่าของแกไปเถระวาทฉันก็ว่าของฉันไปคือมหายานแล้วของฉันจะเรียกของแกว่าหินนยานเพื่อให้สอดคล้องกับของฉันมหายานยานลำใหญ่ขนให้พ้นทุกข์ของแกมันหินนยานยานลำเล็กไปได้เฉพาะตนนะทีนี้พอเถระวาทถูกตั้งชื่อว่าหินยานโดยฝ่ายมหายานเฮ้ยเทรวาส ก็บอกไม่ถูกว่าอย่างนี้ไม่ถูกเพราะในเมื่อแกเรียกฉันว่าหินยานฉันก็เรียกแกว่าอาจาริยาวาของฉันมาลงท้ายด้วยวาทะใช่ไหมเทระวาทะก็คือคำพูดของพระเถระผู้ใหญ่ภาษาอังกฤษเรียกว่า the teachings of the elders นะฉันก็เลยเรียกแกว่าอาจาริยาวะมาจากคำว่าอาจารย์แกก็เป็นวาทะก็คือคำสอนคำพูดที่พูดออกมานะวาทะของอะไรอ่ะครูบาอาจารย์ซึ่งคำสอนของครูบาอาจารย์จะถูกต้องตามหลักพระพุทธเจ้าตามคำสอนพระพุทธเจ้าหรือไม่ฉันไม่รับรองแต่รู้ว่ามันเป็นคำสอนแค่ครูบาอาจารย์เพราะง่ายๆต่างคนต่างด้อยค่าซึ่งกันและกันแกด้อยค่าฉันหินยานฉันก็ด้อยค่าแกอาจาริยาวาสเห็นไหมนี่คือที่มาของที่ไปของทั้งหมดเลยอ่ะนะมันก็เลยเนี่ยสู้กันไปสู้กันมาอย่างเงี้ยแต่ทุกวันนี้ทั้งสองสายก็ยังอยู่ครบอ่ะทั้งมหายานกับเถรวาทก็อยู่ครบแต่เถรวาทฝั่งเราจะไม่เคยเรียกตัวเองว่าหินยานโน no. คุณจะไม่เจอคำว่าหินยานในพระไตรปิฎกทางสายเถรวาทแม้แต่คำเดียวนะไม่มีแต่ว่าพระไตรปิฎกของฝ่ายมหายานจะเรียกฝั่งเราว่าหินนยานภาษาจีนก็จะมีคำว่าต้าเซินกับเสี่ยวเซินต้าแปลว่าใหญ่เสี่ยวแปลว่าเล็กเซินก็คือยานพาหนะลำเลียงต้าเซินเสี่ยวเซินเพราะฉะนั้นก็เป็นที่มาว่านี่คือแตกออกมาเป็นมหายานหลังจากนั้นทั้งเถรวาทและมหายานก็ออกไปเผยแพร่ทั่วโลกแต่สายมหายานเนี่ยมันเผยแพร่ไปทางแถวหิมาลายาเพราะว่ามันเผยแพร่ไปทางจีนอยู่ใกล้ทิเบตใกล้แถวหิมาลัยนะแถวนั้นเยอะแยะทีนี้แถวหิมาลัยเนี่ยแถวนั้นน่ะหนาวจัดนะหิมะก็ลงอะไรพวกเนี้ยพวกนี้จะนับถือพูดผีปีศาจเยอะคือนับถือพวกพูดผีปีศาจเส้นไหว้พูดผีปีศาจเยอะนะเพื่อให้เขาอะไรอ่ะบันดาลให้ธรรมชาติให้อะไรอ่ะให้ผลผิดอะไรดีหน่อยอย่างงี้นี่ก็บูชาพูดผีปีศาจเต็มไปหมดแต่เดิมเนี่ยทางทิเบตเนี่ยไม่มีศาสนาทางพุทธเลยเขาเรียกศาสนาบอน BON บอนนะศาสนาบอนศาสนาบอนเนี่ยก็นับถือพวกพูดผีปีศาจนี่แหละนะเป็นหลักจนกระทั่งมีคนคนหนึ่งเขาเรียกว่าคุรุปัทธมะปัทธมะสัมภวะคนนี้ก็มาศึกษาทางพุทธแต่ทางเป็นพุทธแบบมหายานแล้วก็เอามหายานผนวกกับพิธีบูชาอะไรพวกเนี้ยพวกอะไรเทพเจ้า
พวกผีสางนางไม้พวกอะไรพวกเนี้ยนะผนวกเข้าด้วยกันนะแล้วก็ตั้งเป็นของตัวเองใหม่ก็เป็นที่มาของพวกวัชรยานเพราะวัชรยานเนี่ยจึงเป็นส่วนผสมของทั้งอะไรทั้งบอนแต่ดั้งเดิมบวกเนื่องจากเขาใกล้อินเดียบวกฮินดูบวกมหายานปนกันอยู่ในนั้นของวัชรยานซึ่งทุกวันนี้วัชรยานปรากฏว่าเขาเก่งภาษาอังกฤษว่ะเขาวางแผนถูกเขาให้พระหนุ่มๆเนี่ยนะไปเรียนเมืองนอกเมืองนาเป็นปริญญาโทปริญญาเอกเลยนะแล้วก็อะไรไปเผยแพร่สายวัชรยานเพราะเวลานี้วัชรยานเนี่ยไปไกลกว่าเทรวาสเรามหาศาลเลยเพราะเขาให้ทุนน่ะไอ้ของเรามันไม่ได้ให้ทุนพระไปเที่ยวเรียนปริญญาโทปริญญาเอกแล้วก็ไปเผยแพร่อย่างนั้นไม่มีทุกอย่างใช้ความสามารถตัวเองหมดเพราะวัชรยานกับแตกหน่อมากกว่าเทรวาสนี่คือที่มาของวัชรยานก็อีกแหละก็ต่างคนต่างคุยทับอ่ะที่เขาเรียกวัชรยานยานพาหนะยานพาหนะที่เป็นวัชระวัชระแปลว่าอะไรอ่ะวัชระแปลได้สองแบบหนึ่งฟ้าแลบฟ้าแลบนี่เขาเรียกวัชระนะหมายว่าเป็นศาสนาที่ตรัสรู้อย่างฉับพลันเลยมันฟ้าแลบสองวัชระแปลว่าเพชรไดมอนด์วัชระแปลว่าไดมอนด์ศาสนาของเขาเนี่ยอยู่สูงกว่าศาสนาอื่นๆในพุทธทั้งหลายเพราะว่าเพชรมีค่ามากกว่าอย่างอื่นทั้งหมดเพชรนี้มีค่ามากกว่าทองคำนะมากกว่าเงินมากกว่าอะไรทั้งหมดนะเขาก็เลยเรียกว่าไดมอนด์อีกอย่างความหมายของไดมอนด์เนี่ยหมายถึงว่าไดมอนด์เนี่ยมีความแข็งแกร่งมากยิ่งกว่าเหล็กไดมอนด์นี่ตัดเหล็กได้นะแต่เหล็กนี่ตัดไดมอนด์ไม่ได้นะเขาก็เลยถือว่าศาสนาของเขาเนี่ยตัดทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นกิเลสตัณหาหมดเกี้ยงได้ดีกว่านิกายอื่นว่างั้นเถอะเขาก็เลยชื่อว่าไดมอนด์นะก็เลยเป็นที่มาของวัชรยานเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยก็มีแค่3อย่างส่วนในอย่างอื่นพวกตันตรยานพวกอะไรก็มีแต่ว่ามันเป็นกลุ่มคนน้อยๆอ่ะเล็กๆน้อยๆแค่นั้นเองเพราะตันตรยานเนี่ยส่วนใหญ่เน้นเรื่องมนตราเรื่องสวดมนตราแล้วก็เรื่องการบูชาพวกเนี่ยพวกเทพพวกอะไรเป็นหลักนะอ่ะแล้วอันนี้ไม่จบไอ้เซนเนี่ยก็เหมือนกันเซนเนี่ยจริงๆมันมี2สายอุ๊ยจะ2โมงแล้วเดี๋ยวเอาให้เซนจบก่อนส่วนในฮวงโปเดี๋ยวไว้ต่อข้างหน้าเซนเนี่ยนะจริงๆมีอยู่2สายใหญ่ๆเซนเนี่ยจริงๆมาจากมหายานปรมาจารย์คนแรกของเซนก็คือตักมอที่พวกเราคุ้นเคยถ้าจะเรียกแปลเป็นภาษาไทยพ่อๆก็คือพระโพธิธรรมคนจีนเขานิยมตัวตักมอตักมอเนี่ยเป็นคนที่นำเอาเซนเนี่ยนะไปเผยแพร่ที่ญี่ปุ่นนะทีนี้คำว่าเซนเนี่ยนะมี2สายสายที่1นั่งสมาธิอย่างเดียวก็เรียกสายโซโตะนะที่คือแปลงนะไอ้เซนเนี่ยนะกำเนิดจากจีนแต่ไปโตรุ่งเรืองเอาที่ญี่ปุ่นวันนี้เซนที่จีนโนเนมนะมียังมีอยู่แต่โนเนมเป็นมีเนมที่ญี่ปุ่นถ้าเอ่ยเซนเมื่อไหร่ต้องไปญี่ปุ่นเขาไม่ไปจีนหรอกนะแต่ทั้งนั้นที่ต้นตอมันมาจากจีนนะทีนี้ในญี่ปุ่นเนี่ยแบ่งเป็น2สายใหญ่สายหนึ่งนั่งสมาธิอย่างเดียวนะจัดสิทแล้วก็หันหน้าเข้ากำแพงเพราะการหันหน้าเข้ากำแพงเนี่ยไอ้ distraction น่ะคือการที่มีสิ่งรบกวนภายนอกมากวนจิตเนี่ยมันน้อยเพราะตาคุณเพ่งไปที่กำแพงนั่งทั้งวันทั้งคืนโดยเพื่ออะไรเพื่อที่จะไปดูข้างในเราจิตเราว่ามันทำงานยังไงมันนิ่งไหมมันกระเพื่อมไหมมันฟังก์ชันยังไงแล้วให้รู้ว่าทุกอย่างที่จิตข้างในฟังก์ชันมันล้วนแล้วแต่อะไรอ่ะเกิดดับทั้งสิ้นอย่าไปยึดมันแต่ให้รู้ว่าจิตข้างในมันทำงานยังไงเนี่ยก็แล้วแต่เขาจะแต่สิ่งพวกนี้เขาไม่เน้นเนี่ยเดี๋ยวคุณจะรู้ว่าทำไมเขาถึงไม่เน้นนะอีกสายหนึ่ง
อีกสายหนึ่งก็บอกเฮ้ยไอ้นั่งหันหน้าเข้ากำแพงน่าเบื่อน่าเบื่อนะแล้วก็จะเดินตามตำรับตำราเพราะว่าตำราอย่างพระไตรปิฎกโอ้โหเป็นหลายสิบเล่มก็ไม่ไหวเพราะชีวิตประจำวันของคนเรามันต้องทำมาหากินไม่เหมือนพระสงฆ์นี่ไม่ต้องทำมาหากินเพราะฉะนั้นพระสงฆ์ก็ศึกษาพระไตรปิฎกได้ศึกษาคัมภีร์อะไรพวกนี้ได้ชาวบ้านมันไม่ได้ทีนี้จะให้ชาวบ้านบรรลุยังไงอ่ะเขาก็บอกไม่ต้องไปอิงตำราเห็นไหมเขาเลยบอกว่ามันไม่ได้เน้น does not place its emphasis on words or text เห็นไหมไม่เน้นเลยแต่ว่าเน้น wordless wordless คือไม่ต้องใช้ถ้อยคำไม่ต้องใช้อะไรเลย wisdom ปัญญาที่เกิดนะโดยธรรมชาติ achieve the true direct experience ให้คุณมีประสบการณ์ตรงเท่านั้นที่เราเรียกว่า insight ก็ได้ก็คือการเห็นแจ้งอันเกิดจากข้างในเพราะฉะนั้นเซนอีกสายหนึ่งเขาจะไม่เน้นคำพีไม่เน้นตำราไม่เน้นนั่งสมาธิหันเข้าหากำแพงแต่เน้นโกอานโกอานคืออะไรโกอานก็คือสร้างเป็นนิทานหรือเรื่องราวขึ้นมานะในชีวิตจริงแล้วก็ให้คุณตัดสรู้จากโกอานเนี่ยก็เรียกโกอานโกอานที่พวกเราคุ้นเคยมากที่สุดก็อย่างเช่นพวกชาวล้นถ้วยที่มีศาสตราจารย์จะไปทดสอบอาจารย์เซนคนหนึ่งแกมีความรู้ขนาดไหนวะปริญญาตรีก็ไม่จบปริญญาโทก็ไม่จบปริญญาเอกก็ไม่จบไอ้ฉันที่จบปริญญาเอกมันตั้ง5ใบแกจะไปมีความรู้เหนือฉันได้ไงฉันอยากจะไปทดสอบความรู้แกอาจารย์เซนก็บอกยินดียินดีมามามาเลยเย็นนี้ก็ไปพอไปถึงดื่มน้ำชาก่อนที่เราจะสนทนาอาจารย์เซนก็ลินน้ำชาจนกระทั่งมันล้นนั่นแหละล้นถ้วยแล้วก็ยังลินต่อไปอยู่อย่างนั้นน่ะจนกระทั่งอาจารย์ด็อกเตอร์คนนั้นเฮ้ยล้นถ้วยแล้วเธอยังจะลินไปทำไมลินไปแล้วน้ำมันก็ล้นเสียหมดมันรับไม่ได้แล้วอ่ะเขาบอกก็นี่ไงก็แกต้องการมาทดสอบฉันไม่ใช่เหรอก็ความรู้แกเต็มแล้วอ่ะแล้วแกจะรับอะไรได้จบคนที่คิดเป็นบอกเออจริงเว้ยอย่างนี้เขาเรียกโกอานเขาเรียกว่า sudden enlightenment ทันทีทันใด sudden แปลว่าทันทีทันใดก็เลยเรียกการตัดสรุปแบบนี้ว่า sudden enlightenment ภาษาญี่ปุ่นเขาเรียกซาโตริภาษาญี่ปุ่นใช้คำว่าซาโตริฟังพวกเนี้ยเก็ตเลยเออจริงเว้ยก็ความรู้เต็มแล้วนี่ว่ามารับอะไรไม่ได้แล้วนะแล้วก็โกอานเยอะแล้วนะอุ๊กเขามีขายหนังสือนะโกอานเป็นร้อยๆโกอานเลยนะที่ทำให้คุณตัดสรู้ฉับพลันเลยนะก็อย่างเช่นพระภิกษุไปกับสามเณรนะแล้วก็กำลังจะข้ามลำธารก็ไปเจอหญิงแก่ๆโอ้หลังค่อมจะข้ามก็ลำบากคือลำธารเนี่ยเดินข้ามได้นะคือใช้เท้าเดินข้ามได้มันน้ำมันนิดเดียวเองแต่ผู้หญิงคนนี้ลำบากมากแก่แล้วหลังก็ค่อมไอ้พระภิกษุสงฆ์เนี่ยเกิดความเมตตากรุณาก็เลยบอกฉันรับอาสาเพราะฉันยังหนุ่มแน่นอยู่เนี่ยยังไหวก็อุ้มหญิงแก่คนนี้ข้ามลำธารไปฝั่งโน้นแล้วก็ปล่อยเขาลงโอ้โหเอสัมมาเนนยั่วใหญ่อะไรอ่ะอาจารย์สอนฉันว่าผู้หญิงไม่ให้แตะต้องแล้วอาจารย์ไปอุ้มหญิงแก่ทำไมโอ้คืนนั้นนะเอสัมมาเนนนอนไม่หลับนอนเท่าไหร่ก็ไม่หลับจะไปเคาะประตูอาจารย์ก็กระไรอยู่เพราะยังกลางคืนอยู่กัดฟันวะต้องไปเคาะตั้งแต่รุ่งเช้าพอถึงรุ่งเช้าก็ไปเคาะประตูอาจารย์เปิดประตูออกมาเมียเลยเหรออาจารย์สอนเราแท้ๆว่าอย่าไปถูกเนื้อต้องตัวผู้หญิงแล้วอาจารย์เมื่อวานเนี่ยโอ้เมียหญิงคนนั้นน่ะข้ามลำธารทำไมไปถูกเนื้อต้องตัวผู้หญิงทำไมอาจารย์ก็บอก
สามเณรบอกว่านี่นะฉันปล่อยตั้งแต่เมื่อวานนะคือปล่อยอย่างนี้แกก็คือใจอ่ะปล่อยเรียบร้อยแล้วล่ะฉันปล่อยวางตั้งแต่เมื่อวานนะแกยังอะไรอ่ะแกยังยึดติดมาถึงทุกวันนี้เลยเหรอแค่นี้ก็รู้แล้วสอนเรื่องการปล่อยวางนี่คือพวก sudden enlightenment satori เลยอู้ฉันวางตั้งแต่ตอนที่ผู้หญิงถึงฝั่งนู้นแล้วคือใจไม่ได้ยึดอะไรเลยแต่แกอ่ะใจยึดแต่ว่าอย่าไปถูกเนื้อต้องตัวผู้หญิงอยู่อย่างนั้นถึงทุกวันนี้แกก็ยังทุกข์อยู่นี่ก็นี่คือวิธีพวกโกอานทั้งหลายแหละนะแม้กระทั่งโกอานอย่างนั้นก็เรื่องตบมือข้างเดียวอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างตบมือข้างเดียวมันไม่ดังนะทุกอย่างต้องเกิดสองขั้วนะนี่ก็สอนได้เลยเยอะแยะเลยพวกโกอานอ่ะมันก็น่าสนใจนี่คือคำสอนของเซนนะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าการปฏิบัติตามเซนเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องอะไรกับเรื่อง spiritual discipline เลยกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวกับเรื่องการฝึกจิตวิญญาณไม่ต้องมาพูดถึงนี่พูดถึงสายเซนประเภท sudden enlightenment นะไม่ใช่เซนประเภทโซโตะที่นั่งหันเข้าหากำแพงนะคนละเรื่องก็เป็นหนึ่งในพระคัมภีร์ but it is undertaken in the midst of everyday circumstances เห็นไหม everyday เกิดขึ้นทุกวัน circumstances ก็คือภาวะไอ้เหตุการณ์อะไรทั้งหลายแหละที่เกิดขึ้นทุกวันทุกวันฝึกได้หมดทุกๆนาทีทุกๆวินาทีฝึกได้หมดนะ because เพราะอะไรอ่ะเพราะ enlightenment การตรัสรู้รู้แจ้งเนี่ย is always here and now เหมือนกับที่เถรวาทเราสอนบอกว่านิพพานอยู่ที่นี่และเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปหาอื่นไกลเมื่อไรคุณอยู่กับปัจจุบันโอกาสที่คุณจะใช้ความคิดไปถึงอดีตก็ไม่มีความคิดไม่ได้ใช้ปรุงแต่งก็ไม่เกิดคาดคะเนถึงอนาคตว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณไม่ได้คาดคะเนความคิดก็ไม่เกิดเมื่อความคิดไม่เกิดการปรุงแต่งก็ไม่มีเมื่อการปรุงแต่งไม่มีจึงอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆ as it is ตามที่มันปรากฏณปัจจุบันว่ามันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนั่นแหละนิพพานเกิดตรงนั้นการรู้แจ้งเกิดตรงนั้นก็ถึงเรียกว่า is here and now enlightenment นี่คือสายที่เกี่ยวกับบรรลุฉับพลันเพราะฉะนั้นเซนมี2สายนะสายหนึ่งนั่งลูกเดียวอีกสายหนึ่งบรรลุฉับพลันแต่สายนั่งลูกเดียวก็บรรลุนะดูข้างในจิตว่าเกิดดับเกิดดับยังไงแล้วอย่าไปยึดเกิดดับเกิดดับยังไงแล้วอย่าไปยึดนะมันก็เป็นสองสายเอาล่ะอันนี้คือตัวพื้นฐานทีนี้หลวงปู่ดุลเนี่ยเขียนในหนังสือเล่มที่ว่าจิตคือพุทธะแล้วก็เป็นเจ้าของสำนวนว่าจิตเห็นจิตคือมรรคนี่คือเจ้าของสำนวนหลวงปู่ดุลทีนี้หลวงปู่ดุลในหนังสือจิตคือพุทธะเนี่ยหลวงปู่ดุลคัดเอาบางส่วนของฮวงโปฮวงโปเนี่ยเป็นหลานศิษย์ของเว่ยหลานเลยนะหลานเลยนะเป็นหลานศิษย์ของเว่ยหลานแต่ก็เป็นคนที่มีอะไรอ่ะความคิดความอ่านเฉียบแหลมมากเขาก็เขียนเป็นคำสอนขึ้นมาแล้วหลวงปู่ดุลเห็นว่าคำสอนของท่านฮวงโปเนี่ยสอดคล้องกับที่เราจะตรัสรู้แจ้งสู่นิพพานจริงๆต้องการสู่การตรัสรู้เพื่อความหลุดพ้นจริงๆนะเราลองเกินนิดหน่อยนะเพราะตอนนี้ก็สองโมงไปแล้วนะเกินนิดหน่อยแค่นั้นเองนะว่าโอบุตรนี่คือประโยคแรกเลยที่ฮวงโปเขียนโอบุตรพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระพุทธเจ้าไม่ได้มีองค์เดียวนะพระพุทธเจ้ามีเยอะแยะที่ผ่านมาโอบุตรกับบีอิงบีอิงก็คือมนุษย์ทั้งหลายแหละทั้งหมด are just this one consciousness เขาบอกพระพุทธเจ้าทั้งหลายทั้งปวงนะสัตว์โลกทั้งหลายทั้งปวงไม่ได้มีอะไรเลยนอกจากจิตหนึ่งจิตหนึ่งก็คือที่ตะกี้ผมว่า one consciousness ทุกคนมีเหมือนกันหมดคุณสมบัติคือ characteristic กับ functioning เหมือนกันหมดคนเราต่างกันที่ mind ไม่ได้ต่างกับที่ consciousness เอาคุณลองกลับไปฝึกที่บ้านดูจะรู้ว่าจริงๆนะคำว่า conscious เนี่ยแปลว่ารู้แค่นั้นเองรู้แล้วจบภาษาอังกฤษว่า to be aware of everything that is happening for everything that is happeningมันจะเกิดกุศลคุณก็อะไรอะ aware คือรู้
มันจะเกิดอกุศลคุณก็รู้ aware เกิดดีเกิดชั่วก็รู้เกิดบุญเกิดบาปก็รู้นะเขาจะทำสงครามยังไงคุณก็รู้เขาจะไม่ทำนั่นคุณก็รู้เพราะไอ้ตัวรู้เปลี่ยนแปลงไหมไม่เปลี่ยนนี่คือตัว consciousness ไอ้ตัวเปลี่ยนคือ mind mind เพราะคุณไปอิงอีก4ตัวเวทนาเอ้รูปเวทนาสัญญาสังขารอีก4ตัวมันก็เลยเปลี่ยนตลอดแต่ไอ้ consciousness ไม่เปลี่ยนเพราะจริงๆมี only one consciousness but several minds mind เนี่ย several เยอะแยะแต่ consciousness มี only one เห็นไหม and nothing else แล้วก็ไม่มีเขาว่านอกจากจิตหนึ่งนี้แล้วมิได้มีอะไรตั้งอยู่เลยไอ้ตรงนี้ก็สำคัญนะในโลกในจักรวาลเนี่ยคุณว่าอันไหนสำคัญกว่าระหว่างอวกาศดวงดาวอะไรอะสุริยะจักรวาลกาแล็กซี่อะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเนี่ยจนกระทั่งโลกเราใบนี้แหละกับอีกตัวหนึ่งคือตัว consciousness ตัวรู้ธาตุรู้คุณว่าอันไหนสำคัญกว่า consciousness เพราะว่าถ้าไม่มีธาตุรู้คุณจะไปรู้ได้อย่างว่ามีจักรวาลอย่างนี้มีดวงดาวอย่างนี้มีกาแล็กซี่อย่างนี้มีไอ้นู่นอย่างนี้เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันจึงอะไรอะ happening in your consciousness เกิดใน consciousness ของอยู่ทั้งสิ้นถ้าปราศจาก consciousness นี้แล้วคุณไม่รู้อะไรเลยถูกไหมEverything exists within your consciousness. So, without consciousness, there's nothing happening at all. เพราะฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่อะไรอ่ะสำคัญที่สุดนะนะแล้วเดี๋ยวเราไปต่อครั้งหน้านะวันนี้เลย2โมงนิดหน่อยละนะน่าสนใจนะเพราะว่าถ้าเกิดคุณเข้าใจคำสอนฮงโปก็จะโยงไปถึงเรื่องจิตพุทธะของหลวงปู่ดุลย์แล้วคุณจะเห็นว่าทุกอย่างมันมาจากพื้นเพเดียวกันหมดคือบาลานซ์ให้เป็นทุกอย่างต้องการบาลานซ์สิ่งทั้งนั้นแต่ทุกวันนี้เราไปเรียนศึกษาเอียงกระเทยไปข้างไม่บาลานซ์ไม่เป็นบาลานซ์ไม่เป็นมันก็บรรลุธรรมไม่ได้คุณต้องบาลานซ์สองสิ่งนี้ให้เป็นนะฮะแล้วเราเจอกันข้างหน้ารู้สึกข้างหน้าก็จะที่จะต่อก็คือวันที่11 ตุลาตอนเที่ยงถึงบ่ายโมงครึ่งจะมาต่อเรื่องนี้จริงๆจะมี to be continue นะก็ว่ายังมีข้อ8ข้อ9ข้อ10ข้อ11 12อะไรเงี้ยแต่ผมนึกว่าวันนี้จะอธิบายได้ถึงแค่ตรงนี้ก็เลยเขียนแค่ข้อ7แต่ปรากฏว่าพอปูพื้นฐานเสร็จแล้วเพิ่งได้แค่ข้อเดียวก็ไม่เป็นไรนะงวดหน้าแล้วก็ไปทางนี้ไปเรื่อยๆพวกนี้ลึกซึ้งมากนะพวกนี้คือล้วนแล้วแต่ปฏิบัติเนื้อๆเลยนะหลวงปู่ตรงนี้ได้โยงเข้าสู่จิตคือพุทธะไงแล้วคุณจะถึงจะรู้ว่ารู้คืออะไรตื่นคืออะไรเบิกบานคืออะไรเพราะพุทธะก็คือรู้ตื่นเบิกบานแล้วมันสอดคล้องกับพวกนี้ยังไงอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้น11ตุลาเที่ยงก็จะมาต่อตรงนี้ส่วนใน19ตุลาก็เป็นตอนเย็น19ตุลาตอนเย็นผมก็จะมาคุยในหัวข้อว่าทุกวันนี้เนี่ยไอ้ตัวที่พาเราหลุดพ้นนิพพานเนี่ยมันคือ3ตัวสติสมาธิปัญญานี่คือ3ตัวคีย์นะนอกนั้นก็เป็นตัวประกอบอย่างอื่นเป็นตัวประกอบนะสติสมาธิปัญญาเนี่ยทุกวันนี้เรามักจะฝึกตามตำราตามตำรับตำราอย่างเคร่งครัดเลยเดินตามสติปัฏฐาน4อย่างเงี้ยสติปัฏฐาน4ทำให้มันสมบูรณ์แล้วโพชฌงค์7ก็จะสมบูรณ์โพชฌงค์7สมบูรณ์แล้วก็อริยมรรคมีองค์8โอ้เดินตามตำราเป๊ะๆๆๆๆๆนะซึ่งมันก็ดีอ่ะกับอีกวิธีนึงก็คือเดินตามแบบธรรมชาติไม่ต้องเป๊ะแต่มันก็ถึงเหมือนกันแล้วมันคืออะไรอย่างไหนดีกว่ากันอะไรอย่างเงี้ยนี่คือวันที่19ส่วน27ไอ้นี่คือเนื่องจากเทศกาลเข้าพรรษาที่เขาให้บริยายอยู่3ตัวลดละเลิกแล้วก็แบ่งอาจารย์ทั้งหมด3ท่านอาจารย์แสดงลดก็อาจารย์หนึ่งละอาจารย์หนึ่งก็มาตกที่ผมคนสุดท้ายก็คือบริยายเรื่องเลิกแล้วมันเลิกอะไรวะ ทำไมต้องเลิกลดละเนี่ยมันยังจริงๆ
ข้าใจง่ายนะละเอียดเลิกมันเลิกอะไรวะเลิกอะไรถึงจะบรรลุธรรมเลิกอะไรถึงจะเข้าถึงแก่นแท้พุทธศาสนาเนี่ยจะมาบรรยายวันที่27ตุลาตอนเย็น 5:30 นะก็เลยประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าโอเควันนี้ก็จบเท่านี้ครับสวัสดีครับ